อาจารย์ตามที่คุณต้องการรับทำพระเครื่องในดีไซน์ของงานจิวเวลรี่พระแท้ดีชวนต้องรัตนโกสิทธิ์รับประกันคุณภาพโดยวิทย์รัตนโกสิทธิ์สนใจโทรหาเราสิครับโทร0858569592 0858569592สนับสนุนโดยเลือดจระเข้แคปซูลวินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้การพัฒนาคุณประโยชน์ไม่หยุดยั้งของ2อาจารย์ผู้วิจัยตัวจริงจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระครับกับผมวิทย์รัตนโกสินทร์นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่อยู่ในช่วงของโควิดนะครับ2เดือนเต็มๆที่เราไม่ได้เจอกันผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์ช่อง8 Thailand แห่งนี้นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกที่เรามาเปิดเลยนะครับยังแปลกๆอยู่เลยตอนนี้นะครับเพราะว่าเวลาแล้วก็ว่าเราต้องขยับเวลามาในช่วง 18:00 นโดยประมาณกับรายการจับกระแสพระนะครับซึ่งเป็นการไลฟ์ด้วยนะครับแล้วก็ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8 Thailand ด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยยังอยู่ในช่วงที่เขากำลังควบคุมในโควิดอยู่นะครับในส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็เห็นด้วยกับมาตรการในการที่จะควบคุมนะครับก็คือให้มันอยู่ควบคุมอยู่แบบเด็ดขาดไปเลยมันจะได้ไม่ต้องมาย้อน2ย้อน3ย้อน4นะครับมันก็ไม่รู้จบสิ้นนะครับจนกว่าวันนึงเมื่อมีวัคซีนป้องกันอันนั้นแหละเราถึงจะปลอดภัยนะครับไม่ใช่วัคซีนแค่รักษานะคือวัคซีนป้องกันเลยอันนี้เราจะปลอดภัยได้นะครับเพราะว่าโดยปกติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมเนี่ยคือคนคนหนึ่งที่เคยผ่านประสบการณ์ H5N1 มาแล้วครั้งหนึ่งนะครับซึ่งมันโคตรจะโหดเลยสุดยอดนะครับมันไม่ธรรมดานะอันนี้เพราะนั้นแหละท่านผู้ชมถ้ามันจบยาจบแบบม้วนเดียวแล้วจบไปเลยมันโอเคนะครับดีกว่าพอปล่อยแล้วเนี่ยเวลามันมีแบ็คกลับมารอบ2มันต้องมาควบคุมกันต่อเนื่องไปอีกมันก็จะไม่จบนะครับมันถ้าควบคุมอยู่แล้วมันจะโอเคที่สุดเอางี้ว่าเอาแค่สั้นๆแค่นี้พอแล้วนะครับผมอ่ะนะครับมาพบกับรายการของเรานะครับก็ถือว่าเป็นเทปแรกในรอบ2เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีนะครับวันนี้ก็เป็นครั้งแรกผมก็เตรียมของดีๆนะครับเตรียมเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ชมกันอย่างมากมายอย่างที่เห็นอยู่โต๊ะตรงนี้มากมายเต็มนี้เลยนะครับก็หลายหลายท่านเนี่ยต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้จะเป็น new normal แล้วก็จะเป็น new เป็นเรียกว่าอะไรมันจะมี product of family ตอนนี้คือครอบครัวนึงอ่ะมันกลายเป็นมันจะเป็น O-top ในบ้านเดี๋ยวนี้นะปัจจุบันเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยเยอะนะครับสำหรับคนที่มีความขยันมีไอเดียต่างๆก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราสามารถที่จะเอาไอเดียที่เรามีความสามารถที่เราอยากจะทำนะครับเอามาสร้างสรรค์งานออกมาเนี่ยให้กับสังคมได้อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับมีอยู่เป็นผลิตภัณฑ์มากมายที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดตอนนี้นะครับแม้ทุกวันจะมีการควบคุมนะครับก็คือมีเคอร์ฟิวมีอะไรอยู่นะครับอันนึงต้องบอกท่านผู้ชมว่ามาตรการเคอร์ฟิวเนี่ยหลายๆคนจะไม่ทราบคือเขาเป็นมาตรการที่เขาใช้กันทั่วโลกนะครับไม่ใช่แค่รัฐบาลเขามาสั่งแต่ว่าองค์การอนามัยโลก World Health นะครับเขาเป็นคนกำหนดมาเองแหละอันนี้ผมก็เพิ่งมาทราบมากับข่าวที่เขาแจ้งมานะครับเนี่ยหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะสปป.ลาวนี่ก็ไปมีญาติพี่น้องผมก็อยู่เยอะสปป.ลาวเขาก็บอกว่าของเขาก็ต้องแม้คนจะน้อยแต่เขาก็มีมาตรการในการที่จะประกาศเคอร์ฟิวเหมือนกันกับบ้านเราเห็นไหมคือเขาใช้กฎกติกาขององค์การอนามัยโลกนั่นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราหลายๆคนก็คงจะได้เข้าอกเข้าใจในกลุ่มตรงนี้อยู่แล้วนะครับอ้าว
วันนี้เนี่ยท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยมีของต่างมากมายวันนี้ผมบอกว่าเลยว่าเอาผมเตรียมของที่ดีมาให้แล้วเมื่อวานนี้เองนะครับทางรายการของเราทีมงานของเราได้ไปเก็บภาพข่าวที่วัดทุ่งเหียงนะครับอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีมาฝากท่านผู้ชมด้วยพร้อมทั้งของดีๆของหลวงปู่บุญแห่งวัดทุ่งเหียงวันนี้ผมจัดมาด้วยเช่นเดียวกันมีอยู่จำนวนไม่ได้เยอะนะครับค่อนข้างน้อยแล้วผมเองก็แวะไปที่วัดโบสถ์อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีไปเอาของดีๆมาฝากท่านผู้ชมครับก็ไปร่วงมาได้มาจำนวนหนึ่งอาจจะเป็นของที่เคยเอามาออกในรายการแล้วแต่ว่ามันไม่มีตอนนี้เราเตรียมมาให้ท่านผู้ชมเป็นเจ้าของได้นะครับจำนวนหนึ่งอาจจะไม่ได้มากๆนะครับเดี๋ยวนี้ของไม่ใช่ว่าหาง่ายๆนะครับของแท้ๆถ้าไม่ได้ตามวัดหรือตามที่หลวงพ่อท่านเมตตายากมากนะครับเช่นเดียวกันวันนี้ก็เลยเอามานะครับและก็ที่สำคัญวันนี้เนี่ยผมมาเปิดอีกพิมพ์นึงที่ท่านผู้ชมจะได้เป็นเจ้าของในวันนี้พระสมเด็จของหลวงพ่อพุ่มวัดโคกสวายเนี่ยฮะกองนี้วัตถุมงคลที่เห็นอยู่นี้ฮะสมเด็จที่เป็นคู่กับ2ชิ้นเนี่ยมุมขวาซ้ายจะเป็นพระสมเด็จของหลวงพ่อพุ่มวัดโคกสวายนครราชสีมาเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้นะฮะเอาให้ท่านผู้ชมได้ชมเนี่ยเดี๋ยววันนี้ใครดูตรงนี้ก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของได้พระกุแตกมีหรือเปล่าหลายๆคนถามมาพระกุแตกมีครับต้องอธิบายอย่างนี้เพื่อให้ท่านผู้ชมเข้าใจคือมันมีคนบางคนไม่ทราบก็ไปดราม่ากับหลวงปู่บุญท่านพระยืนสูง12เมตรที่ท่านล้มพังคืนลงมาข้างในบรรจุพระเนี่ยข้างในเนี่ยเป็นพระพิมพ์นะพระพิมพ์แบบเบญจภาคีก็คือมีพิมพ์พระรอดพิมพ์สมเด็จพิมพ์นางพญานะพระปางลีลาพิมพ์นู้นพิมพ์นี้เต็มไปหมดเลยมากมายหลากหลายพิมพ์ล้วนแล้วแต่เป็นพระเนื้อผงนะครับไม่ใช่เป็นพระเนื้อดินผสมผงนะครับกดในรูปลักษณะนี้เป็นพระที่จัดสร้างขึ้นเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วไม่ใช่พระเบญจภาคีหลายๆคนก็มาไปว่าเนาะโอ้ยเก๊ทั้งกุหมกมึงจะบ้าแล้วก็เป็นพระปั๊มใหม่เมื่อ20กว่าปีที่แล้วพวกนี้ก็ไม่เลยรู้เรื่องนะครับก็คือเห็นรู้จักแต่พิมพ์ว่าเป็นเบญจภาคีแต่ไม่รู้หรอกว่าพระเบญจภาคีเนี่ยมันไม่ใช่มีชุดที่เขาทํามาสมัยเก่าแล้วใครมันจะไปให้เช่านะที่วัดเขาให้เช่ากันเท่าไหร่2องค์ก็200หลวงปู่บุญเนี่ยออก5องค์ก็คือมี5องค์5พิมพ์เนี่ยแหละให้ทําบุญ200บาทนะครับ200บาทแต่วันนี้ผมไม่ได้เน้นตัวนี้หรอกเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีชุดที่ดีกว่านั้นชุดที่มีประสบการณ์มากกว่านั้นแล้ววันนี้ผมก็เอาภาพมาให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วก็เอาพระชุดนี้มาให้ส่วนพระกุเนี่ยผมมีให้ไปในชุดนี้ด้วยมีให้ไปด้วยนะให้ไปเลยในชุดนี้แต่ผมมีจำนวนจำกัดในจำนวนชุดของเขาเนี่ยมีเพียงแค่6ชุดเท่านั้นนะครับย้ำว่าผมมีเพียงแค่6ชุดเท่านั้นอย่างของปู่บุญวัดทุ่งเหียงเนี่ยผมก็จะให้ไปเป็นพระสมเด็จที่เก็บเก่าของหลวงปู่บุญอายุกว่า30กว่าปีมาแล้วซึ่งเก่ากว่าชุดเนี้ยแล้วก็มีพระปิตา1องค์นะเนี่ยฮะพระปิตา1องค์นะฮะแล้วก็ยังมีพระกุที่เป็นเนื้อแดงที่อยู่ในองค์พระยืน25ศตวรรษเนี่ยให้ไปอีก1องค์ให้ไปเลยให้ไป1องค์เลยมันของแถมเลยนะครับให้ไปเซตเนี้ยนะเซตนี้เลยชุดนี้เลยทั้งชุดเนี่ยแหละพระสมเด็จชุดเนี้ยไม่เจอแล้วนะฮะมันหมดไปแล้วนะครับเป็นพระไม่ใช่กรุนะครับเป็นพระของเก่าเก็บของหลวงปู่บุญวัตถุเหียงซึ่งเก็บไว้นานแล้วเก็บจนลักษณะเค้าๆของเค้าเนี่ยคล้ายๆกับเป็นพระกรุเลยแต่ไม่ใช่พระกรุเป็นพระเก่าเก็บแบบมีความชื้นเก็บแล้วเนี่ยมันอบกันพระมันก็เลยคล้ายๆกับเป็นพระกรุนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันท่านก็โดนดราม่าว่าเป็นพระสมเด็จวัดระฆังเก๋บ่อยบ้ามันไม่เก๋หรอกมันเป็นพิมพ์ของวัดแต่เขาเก็บการเก็บรักษาของเขาเก็บอยู่ในห้องมันมีความชื้นพระมันก็เลยมีลักษณะคล้ายๆกับพระกรุอันเนี้ยและเป็นของท่านแล้วเป็นพระชุดที่มีประสบการณ์มากมายเลยคือทางด้านนี้อันตรายสูงมากนะมีคนเคยขับรถไปคว่ำแล้วรอดชีวิตกลับมาคนเคยถูกลอบยิงแล้วก็รอดชีวิตกลับมาไม่โดนก็มาจากพระสมเด็จอันนี้ทั้งนั้นนะครับเนี่ยวันนี้ผมก็เลยเอาชุดนี้มาให้ท่านผู้ชมนะครับชุดนี้ใครมีอยู่ทั้งหมด6ชุดนะครับมีแค่6ชุดท่านใดสนใจสามารถแจ้งได้เลย6ชุดเนี่ยคุณไปเช่าที่วัดก็ไม่ได้ราคานี้แน่นอน 100% เพราะว่าบางส่วนเป็นของที่ผมเก็บเก่ามาให้ชุดนี้มี6ชุดชุดละเพียงแค่550อย่างเงี้ยนะ
ย้ำนะฮะสมเด็จ1องค์พระปิตา1องค์แล้วก็พระที่บรรจุกัวอีก1องค์นะครับซึ่งพิมพ์เนี่ยมันมีหลายพิมพ์แต่ผมจะให้คุณมันจะมีพิมพ์พระรอดพิมพ์พระรอดพิมพ์ลีลาพิมพ์พระผงสุพรรณอย่างเงี้ยคือผมเลยเลือกให้คุณเลยเป็นของแถมให้คุณองค์ใดองค์หนึ่งเลือกไปนะครับเพราะนั้นเนี่ย550บาทมี3องค์คุณได้ไปอย่างเงี้ยคือได้ของดีของท่านไปเลยแล้วจบโอเคป่ะอันเนี้ยผมจัดให้นะครับอันนี้เนี่ยใครสนใจก็สามารถที่จะมาได้เลยแจ้งได้เลยนะครับอันนี้นะฮะอันนี้ผมก็บอกท่านผู้ชมทราบก่อนว่าอันนี้แหละเวิร์กและท่านผู้ชมสามารถที่จะเป็นเจ้าของได้นะครับเป็นเจ้าของได้นะครับอันนี้นะฮะชุดนี้นะครับมี6ชุดชุดละ550อันนี้เราเปิดมาก่อนหมายถึงว่าเราเริ่มรายการเนี่ย EP 1วันนี้นะครับเริ่มจะมีวันพฤหัสจะมี EP 1 EP 2นะครับ EP 2จะไลฟ์สดรายการวัตถุมงคลมีไม่เยอะวันนี้มีนิดเดียวแต่อันเนี้ยเราใครจองก่อนก็ได้ไปก่อนหมดก่อนก็ปิดก่อนนะครับก็เท่านั้นเองใครสนใจก็แจ้งมานะครับ550สำหรับชุดนี้นะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะได้ดูภาพเรื่องราวของหลวงปู่บุญวัดทุ่งเหียงนะครับโดยเฉพาะวัดทุ่งเหียงเนี่ยนะครับเราไปเก็บภาพมาตั้งแต่ภาพเก่ากับภาพที่เก็บมาล่าสุดเลยแล้วก็บริเวณแล้วก็มีข่าวด้วยมีภาพข่าวด้วยมีอะไรด้วยประมวลมาให้เสร็จและเรียกว่าน่าจะครบแหละนะครับหลายๆส่วนนะครับอันนี้เนี่ยผมเตรียมมาให้ท่านผู้ชมแล้วนะครับจะดูเลยป่ะก็ดูได้เลยเหมือนกันนะในภาพข่าวนะครับข่าวพระปางลีลาหรือว่าพระพุทธ25ศตวรรษแห่งวัดทุ่งเหียงนะครับความสูง12เมตรเนี่ยได้ล้มลงมาขอบคุณสำนักข่าวคนชลบุรีด้วยอ่ะเดี๋ยวไปชมภาพข่าวก่อนท่านผู้ชมจะได้รู้ว่ามันคืออะไรบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมภาพข่าวพร้อมกันครับครับเนี่ยครับก็คือภาพข่าวนะครับพระยืนปางลีลาองค์นี้แหละนะแต่ก่อนเนี่ยใครเข้าวัดมาที่วัดเนี่ยเขาจะเห็นนะครับพระปางลีลาองค์นี้อยู่บริเวณด้านหน้าวัดนะครับวันนึงอยู่ดีๆก็ล้มมานะครับซึ่งเขาสันนิษฐานว่าโครงสร้างข้างในเนี่ยน่าจะบอบบางเกินไปนะครับแล้วก็พังล้มลงมาไม่มีใครได้รับอันตรายหรือได้รับการบาดเจ็บใดๆนะครับเนี่ยก็ทางวัดก็จัดการเคลียร์อย่างรวดเร็วเลยแค่2วันน่ะก็เคลียร์ความการองค์พระที่ล้มน่ะเคลียร์ออกมาหมดแล้วนะเรียบร้อยสมบูรณ์หมดแล้วก็ปรากฏว่าพบพระเครื่องนะครับจำนวนมากอยู่ด้านในนะครับซึ่งหลวงปู่บุญเนี่ยท่านได้สร้างแล้วบรรจุไว้ในองค์พระยืนปางลีลาองค์นี้นะครับซึ่งขณะนี้ทางวัดเนี่ยมีดำริในการจะจัดสร้างพระยืนปางลีลาองค์ใหม่แทนที่องค์เดิมนะครับซึ่งจะมีความแข็งแรงมากกว่าเดิมอีกเยอะเลยเพราะว่าเขาจะทำในเรื่องของฐานรากทำอะไรเนี่ยให้มันมีความแข็งแรงมากกว่านี้อีกมากมายมหาศาลนะครับแล้วก็พระที่อยู่ข้างในนะครับแจ้งให้ท่านผู้ชมทราบว่าเป็นพระใหม่อายุประมาณ20กว่าปีนะครับไม่ใช่พระเก่าในยุคโบราณสมัยนู้นนะครับอย่างที่หลายๆคนเข้าใจนะครับแล้วก็คนก็ต่างแห่แห่เนี่ยไปซึ่งทางวัดเนี่ยเขาเปิดให้เช่าบูชานะครับไม่ใช่เก็บไว้อย่างเดียวเขาก็จะนำเงินตรงนี้แหละมาจัดสร้างพระขึ้นมาใหม่ไม่มีการบูรณะนะครับจะสร้างใหม่เลยองค์ใหม่เลยนะครับก็ประมาณน่าจะเป็นแบบองค์เดิมนี่แหละแต่ว่ามีความแข็งแรงมากกว่าเดิมอีกมากมายมหาศาลก็ท่านผู้ชมท่านใดมีความศรัทธานะครับก็สามารถที่จะร่วมบุญโดยตรงได้กับวัดทุ่งเหียงนะครับโดยติดต่อไปทางคุณแววนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็ไปหาดูในเน็ตก็เจอนะครับติดต่อวัดทุ่งเหียงโดยตรงนะครับ5องค์2องค์ชุดละ200บาทนี้ช่างไปสำรวจดูแล้วช่างที่เขาทำนี่พื้นฐานไม่ดีไม่ได้ลงเสาเข็มประกอบการก่อสร้างที่เขาทำมา10กว่าปีนี้สรุปว่าคือพื้นฐานไม่ดีไม่ว่าจะเป็นเหล็กอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยมันไม่สมดุลกันก็เลยทำให้ลมไปเมื่อคืนนี้สองทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาเชื่อว่าเป็นลาบมองเห็นอะไรไหมครับอันนี้ตามเรื่องธรรมดาเนี่ยเรื่องเราก็ไม่ได้เชื่อเรื่องตรงนี้นะเพราะว่ากฎของธรรมชาติเนี่ยการเกิดขึ้นตั้งอยู่ไปเป็นเรื่องธรรมดาเลยเพราะว่ามันเสื่อมโทรมไปตามสังขารเท่านี้ก็สิบกว่าปีในเมื่อรากฐานไม่ดีก็แน่นอนและเกินก็จอมจับมีการสุดทำรุดไปเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาไม่ได้เชื่อเกี่ยวกับเรื่องว่ามีดวงเวลาอะไรมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเมื่อคุณช่างเขาทำไม่ดีไม่แข็งแรงก็จอมมีการล้มไปอันนี้ก็เรื่องธรรมดาถ้าไม่ได้ไปดูสภาพแล้วพระก็ไม่ได้แข็งแรงตามที่แจ้งให้ทราบเมื่อสักครู่เนี่ยแล้วอย่างพระเครื่องที่อยู่ในพระครับว่า
จะเอาไปเก็บหรือว่าเอาไงต่อไปพระเครื่องตรงนี้ตอนนี้อยู่ที่กุฏิหลวงปู่นะหลวงปู่พระมงคลบุรีหลวงปู่คนเป็นจัดสร้างขึ้นมาต่อไปก็คงจะเปิดโอกาสให้ญาติโยมได้ไปเช่าได้บูชาเพื่อที่จะนำปัจจัยส่วนหนึ่งมาบูรณะวัดวาที่พระตุ้มเหียงตรงนี้คือภาพที่เราออกมาท่านผู้ชมนะฮะขอบคุณสำนักข่าวคนชลบุรีนะครับเนี่ยฮะชุดนี้ครับ5องค์นะครับทางวัดเนี่ยให้เช่าบูชาชุดละ200บาทต้องไปรับที่วัดนะครับอย่างเดียวนะครับรับที่วัดอย่างเดียวเลยก็ท่านผู้ชมสามารถไปได้นะครับทุกวันนะครับทุกวันนะฮะก็ติดต่อที่คุณแววเขาจะมีเบอร์อยู่หน้าวัดนั่นแหละนะครับก็หรือจะสอบถามผ่านทางในเปิดดูใน Google ในเน็ตก็ได้เขาจะมีอยู่นะครับติดต่อไปที่คุณแววแล้วก็ใครอยากทำบุญก็ขอเรียนเชิญนะครับทำบุญกองบุญละ200บาทได้พระ5องค์ทั้งนี้ไม่รวมค่าส่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยแฟร์ๆนะครับสอบถามได้เลยแต่วันนี้เฉพาะวันนี้ผมมีจัดให้6ชุดชุด1 550จะไม่ใช่ชุดนี้ทั้งหมดนะฮะจะเป็นชุดที่ดังของหลวงปู่บุญเลยคือพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับที่มีประสบการณ์สูงมากพร้อมกับพระปิตาของหลวงปู่บุญและก็พระบรรจุกรุในกรุของพระยืน25ศตวรรษอีก1องค์นะครับเป็น3ชิ้นนะครับเนี่ย550ถูกแน่นอนเช่าได้ชัวร์ๆเพราะว่าอันนี้ผมจะส่งให้ด้วยนะครับท่านผู้ชม550บาทผมมีทั้งหมด6ชุดมีทั้งหมด6ชุดเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ใครจองก็ได้ไปก่อนนะครับในตอน EP 2ก็ไม่ต้องไปแยกแล้วคุณได้แล้วเดี๋ยวชื่อเขาจะขึ้นเองให้เขานะครับเรียบร้อยนะครับมี6ชุดเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจก็สามารถที่จะสอบถามนะครับมาได้เลยแจ้งมาได้ใต้คอมเมนต์ตอนนี้นะครับใน Facebook นะครับก็ทีมงานก็จะจดจองไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวตอนไลฟ์สด EP 2ช่วง 20:00 นะครับ 20:00 เป็นต้นไปจนถึง 21:00 1ชั่วโมงเต็มๆเนี่ยก็จะมีชื่อท่านปรากฏอยู่ตรงนี้ว่าจองแล้วนะครับเรียบร้อยไม่มีปัญหานะครับชุดนี้ผมมี6ชุดเท่านั้นเองก็เลยจัดให้ข่าวของวัดทุ่งเหียงยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับผมก็มีโอกาสได้เดินทางไปจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เป็นคนๆนึงแหละที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่บุญวัดทุ่งเหียงนะครับซึ่งรู้จักกับท่านเนี่ยจากที่ไปหาท่านที่วัดนะครับกับหลวงน้านะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมก็จะไปหาหลวงน้าเพราะว่าจะต้องเอาพระวัตถุมงคลไปถวายท่านด้วยตามโควต้าที่จะต้องนำไปถวายพระนะครับซึ่งต้องเดินทางไปถวายที่วัดเทพีลาในวันพรุ่งนี้นะครับในช่วงเวลาประมาณ6โมงเย็นประมาณนี้นัดท่านไว้เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นวัตถุมงคลพระยอดขุนพลชนะสิทธิอาจารย์วิจารณ์หอบนะครับถวายให้กับสวนธรรมเมืองระยองนะครับซึ่งท่านเจ้าคุณนะครับท่านเนี่ยจะเป็นคนรับและนำวัตถุมงคลตรงนี้นะครับให้คนเขาเป็นของแจกให้กับคนที่ร่วมบุญกองบุญกับทางสวนธรรมเมืองระยองนะครับเนี่ยฮะก็จะให้ท่านก็จะมอบให้เป็นของที่ระลึกซึ่งตอนนี้พระองค์นี้ครับเขาเล่นหากันข้างนอกเนี่ยองค์นึงตกประมาณ300กว่าบาทจนถึง500แล้วตอนนี้นะครับโดยเฉพาะใครที่ติดตามรับชมแล้วก็อยู่ที่บ้านสุมาโนนะครับดังมากชุดนี้ครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเปิดให้เช่าบูชาวันนั้นเนี่ยกี่องค์ไม่ทราบแต่เยอะอยู่นะครับวันนั้นวันเดียวเนี่ยได้ 70,000 กว่าบาทนะครับท่านบวชเปิดบูชาองค์ละ300บาทนะครับก็เป็นกองบุญเข้าไปทำบุญทั้งหมดเลยชุดนี้ก็เหมือนกันนะครับก็กระจายไปที่วัดต่างๆนะครับครั้งที่แล้วเราไปถวายให้กับวัดมกุฏกษัตริย์นะครับเรียบร้อยแล้ววันพรุ่งนี้ถวายวัดเทพลีลาแล้วก็จะจัดถวายส่งไปที่วัดเกาะสีชังวัดเกาะเสม็ดนะครับที่วัดเกาะเสม็ดโดยตรงนะครับพระเดชพระคุณพระอาจารย์อ้วนนะครับก็จะเป็นผู้รับอันนี้เราผมจะส่งไปรษณีย์ไปถวายท่านนะครับท่านก็จะใช้พระชุดนี้ต่อบุญต่อกุศลตรงนี้นะฮะแล้วก็เป็นของขวัญของชำร่วยมอบให้กับคนที่ร่วมบุญกับท่านที่วัดเกาะเสม็ดตอนนี้เนี่ยการก่อสร้างพระโบสถ์ตอนนี้สร้างแล้วเสร็จไปก็ประมาณ 70% ตอนนี้หยุดชะงัก 100% เพราะว่าปิดเกาะนะครับไม่สามารถเดินทางได้นะครับซึ่งการปิดเกาะของเขาเนี่ยจะรับเฉพาะคนในเกาะเสม็ดเท่านั้นหลายๆคนไม่ทราบตอนนี้เที่ยวไม่ได้นะครับยังไม่เปิดนะครับเฉพาะข้ามไปข้ามมาเกาะเสม็ดได้เฉพาะคนที่มีธุระติดต่อกับทางในเกาะเท่านั้นนะครับแล้วก็คนในเกาะเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันวันนี้บนเกาะเสม็ดนะครับผมก็ได้เห็นภาพต่างๆซึ่งพระอาจารย์ท่านได้ให้ส่งไปดูผมบอกได้เลยนะถ้าเปิดเกาะมาโคตรน่าเที่ยวโคตรน่าไปเยือนเลยทำไมว่าเกาะเสม็ดวันนี้สวยมากเพราะคนมันน้อยอ่ะเขาเป็นอุทยานทะเลสวยใสไม่มีขยะน่าเที่ยวมากผมไปหลายๆครั้งเนี่ยเวลาอยู่บนเกาะเสม็ดนะถ้าทำใจดีๆนึกเนี่ย
มันเหมือนกับอยู่บนภูเก็ตที่หาดภูเก็ตเลยหาดภูเก็ตแบบหาดดีๆนะไม่ใช่หาดแบบมีเต้นรำฟังเพลงนะไม่ใช่เหมือนกับอยู่บนหาดดีๆและน้ำทะเลใสสวยเสม็ดเนี่ยน่าเที่ยวมากแล้วก็ลงทุนก็น้อยเดินทางก็สะดวกนะครับ2ชั่วโมงก็ถึงแล้วนะครับ2ชั่วโมงเนี่ยผมรวมเนี่ยข้ามเกาะแล้วนะเดินทางไปเกาะเสม็ดเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณสัก2ชั่วโมง2ชั่วโมงนิดหน่อยแล้วก็ข้ามฟากเกาะเสม็ดเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่15นาทีโดยข้ามด้วยเรือเฟอร์รี่ใช้เวลา15นาทีเท่านั้นเองถึงเกาะแล้วนะครับแล้วบนนู้นเนี่ยก็มีรถกระบะ2แถวนะต้อนรับเหมาจะเดินทางไปอยู่ตามโรงแรมที่พักต่างๆก็สามารถเดินทางไปได้สวยงามมากผมก็ยังมีความตั้งใจว่าเดี๋ยวเปิดเกาะก็อยากจะไปเหมือนกันที่นี่นะครับไปดูความคืบหน้าไปช่วยท่านเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมงานบุญที่เราช่วยเหลือมาโดยตลอดและวัดเกาะเสม็ดเนี่ยเราไม่เคยทิ้งเลยนะครับพระอาจารย์ท่านก็มีเมตตามากนะครับพระอาจารย์อ้วนนะครับก็เป็นคนคนหนึ่งนะที่พยายามที่จะสร้างสรรค์นะครับแล้วก็อนุรักษ์ในวัฒนธรรมเก่าๆของชาวเกาะชาวเลบนเกาะเสม็ดแห่งนี้ให้ดำรงคงอยู่ต่อไปนะฮะเกาะเสม็ดเนี่ยมีวัดเพียงวัดเดียวเท่านั้นนะครับอย่างอื่นไม่มีนะศาสนสถานเป็นพุทธศาสนาอันเดียวเท่านั้นนะครับนะอันนี้เหนียวแน่นมากนะครับก็ให้ท่านผู้ชมไปช่วยเหลือกันนะครับสร้างพระโบสถ์ตอนนี้ก็สร้างไปแล้ว 70% เหลืออีก 30% นะครับไม่ขนาดไม่ใหญ่โตโอฬารอะไรมากนักแต่สวยงามนะครับทำให้เรียกว่าสมกับศักดิ์ศรีของคนบนเกาะเสม็ดเลยทีเดียวนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับถ้ามีโอกาสมีเวลาก็จะได้เดินทางไปเที่ยวที่เกาะเสม็ดแล้วก็เข้าไปเที่ยวชมที่เกาะเสม็ดแห่งนี้แล้วก็ผมก็มีโครงการในการจะลงในชุดของวัดเสม็ดแห่งนี้ด้วยนะครับอ่ะก็บอกท่านผู้ชมว่าอันนี้มากับวัตถุมงคลชุดนี้แหละนะครับได้ไปก็ถวายวัดนะฮะโดยท่านอาจารย์วิจันหอมนะครับเป็นผู้ที่มอบให้นะครับเพื่อที่จะไปมอบตามวัดวารามต่างๆเพื่อสืบพระศาสนานะครับพระยอดขุนพลชนะสิบทิศนะครับอันนี้ก็แจ้งให้ท่านผู้ชมทราบนะเพราะนั้นเนี่ยใครที่ได้ไปแล้วเก็บรักษาให้ดีนะครับเพราะว่ามีค่อนข้างจะน้อยไม่ได้เยอะนะครับเอาเรามาดูกันต่อนะครับยังไม่หมดตรงนี้นะครับเราจะพาไปเที่ยวที่วัดทุ่งเหียงต่อเนื่องกันเลยอันนี้เป็นภาพของเรานะปัจจุบันนะที่ผมไปเก็บภาพมาตัดต่อมาให้ท่านผู้ชมได้ชมเดี๋ยวผมจะเอาไปลงใน YouTube อีกทีนึงนะครับแล้วก็ลงใน Facebook อีกทีนึงท่านผู้ชมได้สามารถติดตามรับชมแล้วก็ดูได้นะครับสภาพปัจจุบันของวัดทุ่งเหียงนะครับปัจจุบันเนี่ยตอนที่โควิดเป็นอย่างไรบ้างมีอะไรที่น่าสนใจวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวแบบรวดเร็วเลยนะครับวัดทุ่งเหียงครับประมาณ2นาที40นะครับบรรยากาศวัดทุ่งเหียงเป็นอย่างไรเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้เห็นแล้วก็จะได้เห็นพระสมเด็จองค์ที่ผมเอามาท่านผู้ชมเนี่ยแบ่งปันไปผมเอามากับวัดโดยตรงแล้วราคาถูก550บาทมีจำนวนทั้งหมด6ชุดตอนนี้ไปบ้างแล้วนะครับหลายชุดอยู่เหมือนกันท่านผู้ชมท่านใดสนใจสามารถแจ้งจองได้เลยนะครับก่อนจะหมดนะครับก็มีพระกุอันนี้ชุดนี้อยู่ด้วยนะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเป็นมาได้นะครับอ้าวใครสนใจก็แจ้งจองมาได้เลยอ้าวเดี๋ยวเราไปชมภาพเที่ยววัดทุ่งเหียงกันเมื่อวันที่13เนี่ยผมเก็บภาพมาท่านผู้ชมหลังจากองค์หลวงพ่อพระพุทธ25ศตวรรษเนี่ยล้มเมื่อวันที่8ผมไปถัดจากนั้นประมาณ5วันนะครับสภาพเป็นอย่างไรท่านผู้ชมไปติดตามรับชมพร้อมกันครับสวัสดีครับวันนี้รายการจับกระแสพาจะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวที่วัดทุ่งเหียงอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีกันครับเรามาชมความงดงามบริเวณวัดทุ่งเหียงพร้อมกันนะครับและที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือบริเวณด้านหน้าทางเข้ากุฏิเจ้าวาดหรือว่าเป็นกุฏิเรือรับรองของหลวงปู่บุญแห่งวัดทุ่งเหียงแห่งนี้ครับภายในก็มีสิ่งที่น่าสนใจต่างๆมากมายนะครับส่วนบริเวณห้องนี้นะครับเป็นบริเวณที่ลูกศิษย์ในสายของหลวงปู่บุญนั้นจะทำการสักยันต์ให้กับลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่บุญนั่นเองครับและบริเวณห้องถัดมานะครับเป็นบริเวณที่ผู้ที่ศรัทธาหลวงปู่บุญได้นำวัตถุมงคลต่างๆนะครับเป็นพระพุทธรูปขนาดบูชาได้นำมาถวายให้กับหลวงปู่บุญหลวงปู่บุญก็จะนำมาประดิษฐานภายในบริเวณห้องนี้นะครับและในส่วนนี้นะครับเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากก็คือนั่นก็คือองค์
พระปัจเจกับพุทธเจ้านะครับซึ่งมีอยู่ด้วยกัน5พระองค์ด้วยกันในบริเวณแห่งนี้นะครับนี่นะครับก็คือห้องของหลวงปู่บุญนั่นเองนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือพระธาตุต่างๆที่ผู้ศรัทธาได้นำมาถวายให้กับหลวงปู่บุญและก็ส่วนที่หลวงปู่บุญท่านได้หามาไว้ให้ญาติโยมได้มากราบศรัทธาที่วัดทุ่งเหียงแห่งนี้ครับในส่วนนี้นะครับเป็นส่วนบริเวณของห้องรับรองของหลวงปู่บุญนะครับซึ่งนักศรัทธาเวลาเดินทางมาหาหลวงปู่บุญก็จะมาพบกับท่านในบริเวณห้องนี้นั่นเองครับโดยรอบบริเวณวัดนะครับก็ยังมีเสนาสนะต่างๆอีกมากมายนะครับทั่วทั้งบริเวณของวัดทุ่งเหียงแห่งนี้นะครับโดยเฉพาะพระโบสถ์หลังใหญ่นะครับที่มีความงดงามและในส่วนที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือบริเวณพระพุทธรูปพระพุทธ25ศตวรรษนะครับที่พระองค์ท่านนั้นได้ล้มลงมานะครับเมื่อเร็วๆนี้เป็นข่าวโด่งดังมากเลยทีเดียวภายในบรรจุพระกุต่างๆของปู่บุญเมื่อ20ปีที่แล้วอย่างมากมายนะครับท่านผู้ชมท่านใดมีจิตศรัทธาก็สามารถที่จะมาร่วมบุญที่วัดทุ่งเหียงแห่งนี้ได้นะครับแต่ภาพตรงนี้ครับก็คือภาพประสบการณ์จากลูกศิษย์ของท่านนะครับโดยเฉพาะพระสมเด็จของหลวงปู่บุญวัดทุ่งเหียงนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังมากท่านใดสนใจติดต่อไปที่วัดได้โดยตรงเลยครับของดีจริงๆครับนี่แหละครับก็คือสกู๊ปนะครับที่เราไปทำมานะครับเที่ยวที่วัดทุ่งเหียงนะครับของดีๆของวัดเนี่ยเราก็จะติดมาด้วยนะครับก็เป็นคลิปสั้นๆที่เรามาให้ท่านชมได้ติดตามและชมกันเดี๋ยวอนาคตเนี่ยก็จะมีการทำคลิปนู้นคลิปนี้ออกมาให้ได้มากกว่านี้นะครับแล้วเราได้พระสมเด็จชุดที่มากับวัดโดยตรงอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับเรามีเพียงแค่6ชุดเท่านั้นที่ผมจัดมาให้ท่านผู้ชมนะครับพระสมเด็จนะครับ1ของหลวงปู่บุญวัดทุ่งเหียง1องค์นะครับอายุประมาณสัก30ปีโดยประมาณแล้วก็พระปิดตาของหลวงปู่บุญวัดทุ่งเหียงอีก1องค์แล้วก็แถมนะครับพระกรุที่อยู่ในองค์พระพุทธ25ศตวรรษเนี่ยอีก1องค์ชุดนี้3องค์นะครับ3องค์นะครับจัดให้ครับเพียงแค่550บาทเท่านั้นเองผมจัดให้คือของเรามาเนี่ยแบ่งให้ท่านผู้ชมนะครับเอาจากวัดเนี่ยแล้วแบ่งมาให้เลยนะครับในราคาเบาๆที่เช่าได้ไม่ต้องเดินทางไปที่วัดนะครับบางคนจะเดินทางไปที่วัดก็ยากแล้วก็ไม่รู้ว่าอันไหนเด่นอันไหนดังผมเอาตัวดังตัวท็อปมาให้เลยแล้วพระสวยสภาพเดิมพระสมเด็จเนี่ยขึ้นคอสบายประสบการณ์เพียบอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นไปนะครับมากมายเลยใครสนใจก็สามารถแจ้งมาได้นะครับมีเพียงแค่6ชุดชุดละ550บาทเท่านั้นเองนะครับไม่ได้เยอะครับราคาเบาๆนะอันนี้ไม่ได้ว่ามีเหลือเยอะแต่ว่าเอาของวัดเนี่ยมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยเพื่อที่จะเป็นตัวโยงนั่นเองนะครับคุณนึกเอานะพระ3องค์ถ้าตีไปองค์ก็200บาทมันก็600ราคาสมอีก50บาทนะครับราคาเนี้ยเช่าได้แน่ๆนะครับไม่มีปัญหานะครับสบายใจชัวร์ๆนะครับก็ขอบคุณพี่ชิดชัยมากนะครับ1ชุดนะครับอันนี้เดี๋ยวตอนไลฟ์สด EP 2เนี่ยช่วง 20:00 นเนี่ยเหลือแค่ไหนก็แค่นั้นแล้ววัตถุมงคลวันนี้มีไม่ได้เยอะนะครับมีค่อนข้างจะน้อยแล้วชุดของหลวงปู่บุญวัดทุ่งเหียงเนี่ยผมได้มาชุดเนี้ยผมคัดแล้วคือชุดเดียวนะครับเพราะอันอื่นเนี่ยไม่ได้เปิดให้เช่าบูชาอะไรเลยที่วัดตอนนี้ไม่มีแล้วใครไปที่วัดอ่ะคิดจะไปเช่าบูชาวัตถุมงคลก็ไม่มีทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเจ้าหน้าที่เขาสั่งห้ามไม่ให้เช่าวัตถุมงคลใดๆเช่าได้อย่างเดียวคนที่ไปที่วัดทุ่งเหียงนะครับจะไปจดเบอร์ของคุณแววแล้วก็โทรสั่งเท่านั้นนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นไปป้ายเดี๋ยวตะกี้ที่ขึ้นมาหน่อยนึงเนี่ยก็คือป้ายที่เขาแจ้งว่าให้โทรสั่งเท่านั้นไม่ต้องมาเช่าที่วัดที่วัดเขาจะไม่เปิดให้เช่านะครับแต่ก็มีคนบางคนก็อาจจะมีเอามาเช่าบ้างแต่เขาจะเปิดให้คุณเช่าหาในราคาไม่ใช่ชุดละ200บาทเขาจะเปิดให้คุณเช่าบูชาชุดละ500บาทนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมเอามาเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าเนี่ย5องค์หลวงปู่บุญท่านให้เช่าชุดละ200แต่ถ้าเช่ากับคนนอกชุดละ500บาทแต่ถ้าเช่ากับรายการไม่ใช่ชุดใดๆในนั้นเลยเป็นพระสมเด็จอายุประมาณ30ปีเป็นรุ่นที่มีประสบการณ์ของหลวงปู่บุญที่ท่านผู้ชมเห็นไป1องค์พระปิดตา1องค์แล้วก็พระที่บรรจุในกรุพระพุทธ25ศตวรรษอีก1องค์เป็น3องค์550บาทอันเนี้ยรายการเราจัดให้นะครับมี6ชุดหมดแล้วหมดเลยมีแค่นี้นะครับอ่ะนะครับก็คงจะได้รับชมตรงนี้ไปได้เห็นแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจในวันนี้นะครับเราก็จัดให้วันนี้รายการของเราก็มีไม่ได้มากมายนะครับเพราะนี่เตรียมมาเนี่ยนักวันนี้ยิ่งจะหาพระวัตถุมงคลมาแบ่งปันกันค่อนข้างจะยาก
นะครับวันนี้เนี่ยนอกจากเมื่อวานเนี่ยผมเดินทางไปที่ชลบุรีพัฒนิคมฉะเชิงเทราเนี่ยผมไม่ได้เดินทางไปแค่วัดทุ่งเหียงเท่านั้นนะครับผมเนี่ยเดินทางแวะล่องมาที่วัดโบสถ์พนัสนิคมจังหวัดชลบุรีด้วยนะครับก็เป็นวัดหนึ่งที่ผมก็ช่วยพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับในการสร้างเสนาสนะแล้วก็พัฒนาพื้นที่ตรงนี้พอสมควรเลยทีเดียวนะถ้านับไปแล้วเนี่ยน่าจะประมาณสัก 7-8 ปีแล้วมั้งอย่างน้อยนะครับอย่างน้อย 7-8 ปีแล้วนะครับก็มีโอกาสได้ไปที่นี่เพราะว่าวัดโบสถ์แห่งนี้นะครับเป็นวัดหนึ่งที่ได้รับการอุปถัมภ์จากพระเถราจารย์ต่างๆเนี่ยในจังหวัดชลบุรีเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นของวัดนามตูมอันนี้หลวงพ่อโดเลยเนี่ยเป็นประธานอุปถัมภ์เลยหลวงปู่หลวงพ่อมนวัดเนินตามากนะครับแล้วก็มีของอะไรล่ะวัดเนินสุทธาวาสหลวงปู่เกลี้ยงวัดเนินสุทธาวาสแล้วก็ยังมีวัดอื่นๆอีกน่าจะมีหลวงปู่ของหลวงพ่อเหมือนวัดกำแพงด้วยนะครับวัดกำแพงด้วยหลวงปู่เหมือนนะครับวัดกำแพงน่าจะมีด้วยเพราะว่าหลวงพ่อนะครับอดีตพระลูกวัดที่เนี่ยเป็นพระที่ทําพิมพ์พระถวายให้ตามวัดต่างๆเนี่ยมากมายหลากหลายที่ในจังหวัดชลบุรีแปลกมากนะครับปัจจุบันพระพวกเนี้ยไม่มีนะครับหมดแล้วผมก็ไปดูของเก่าๆไปสอบถามจากชาวบ้านบ้างอะไรบ้างนะว่าใครมีบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็จัดมานะครับโดยเฉพาะผู้ใหญ่สมนึกนะครับซึ่งท่านได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้วนะครับก็ได้จากท่านเนี่ยมาพอสมควรแล้วผมก็ได้ช่วยทางวัดเนี่ยทำกิจกรรมอะไรมากมายหลากหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วยในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่นะหาทุนปัจจัยในการสร้างถนนในวัดภายในวัดซึ่งเป็นถนนของชุมชนนะครับไม่เป็นถนนของวัดแหละแต่เป็นถนนสำหรับชุมชนให้เดินทะลุผ่านในพื้นที่ถนนใหญ่ไปที่ชุมชนด้านหลังนะครับแล้วก็ที่เนี่ยเป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยามาอย่างช้านานนานมากแล้วก็ไปทำช่วยหลวงพ่อทำในหลายๆส่วนพัฒนาพื้นที่ก็ให้คำปรึกษาอะไรกันกับหลวงพ่อเยอะครับแล้วก็ได้พัฒนาไปวัดวันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายมหาศาลเยอะแยะจริงๆแล้วผมจะต้องทำเทปเนี่ยของวัดเนี่ยชุดใหญ่เลยชุดหนึ่งให้ท่านผู้ชมเนี่ยรู้จักมากขึ้นแล้ววัดแห่งนี้เป็นวัดที่มีของดีของศักดิ์สิทธิ์มากมายนะครับแต่คนเนี่ยไม่ค่อยรู้หรอกนะฮะแต่ปัจจุบันหลังจากที่ผู้ใหญ่สมนึกนี่ผมเล่าเรื่องจริงเลยผู้ใหญ่สมนึกเสียไปก็ไม่มีคนจัดการนะครับก็จะมีคณะกรรมการซึ่งเขาไม่ได้เปิดให้เช่าบูชาวัตถุมงคลใดๆผมก็ต้องไปสอบถามจากชาวบ้านแล้วก็ได้มาจำนวนหนึ่งนะได้มาจำนวนหนึ่งเป็นพระเก่าตั้งแต่ปี2510กว่าบางรุ่นเนี่ยในนี้นะครับในความเป็นมาตรงนี้โดยเฉพาะพระกิ่งปี2512เนี่ยน่าจะเป็นพระกิ่งองค์ขาวองค์ดำที่หลวงปู่ทิมอิสริโกวราหารไล่เสกด้วยเพราะมีรายชื่อนะครับอยู่ในลิสต์สมัยนู้นนะครับหลวงพ่อโดวัดนามตูมด้วยนะฮะหลวงพ่อโดหลวงพ่อหลวงปู่ม่นเกจิอาจารย์แถบจังหวัดชลบุรีแทบจะทั้งนั้นเลยมาประกอบพิธีพุทธาภิเษกที่วัดโบสถ์นะครับผมก็มีโอกาสได้เดินทางไปเยี่ยมท่านแหละไปหาท่านนะไปกราบท่านก็เผอิญว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยไม่อยู่นะครับไม่อยู่ผมก็เลยคุยชาวบ้านแล้วก็กลับนะครับกลับมาก็ได้ของมาจำนวนหนึ่งไม่เยอะนะครับค่อนข้างจะน้อยแบบน้อยมากๆเดี๋ยววันนี้ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะดูได้นะครับว่ามีอะไรบ้างได้ดูก่อนอาจจะเป็นของซ้ำของเดิมที่ท่านผู้ชมเคยมีซ้ำของเดิมที่ท่านผู้ชมเคยได้ไปนะฮะลองนึกภาพเอาแต่ถ้าท่านผู้ชมท่านใดไม่เคยเช่าของชุดนี้เลยผมบอกว่าโอ้โหเสียดายมากเพราะเป็นของดีของวัดโดยตรงและเป็นของดีที่ราคาเบาที่ท่านผู้ชมสามารถที่จะเช่าหาได้โดยเฉพาะคนจังหวัดชลบุรีแถบพนัสนิคมเนี่ยรู้เลยว่าหายากไม่ค่อยได้เจอและอันเนี้ยเรามาเปิดให้ท่านผู้ชมเนี่ยเช่าได้นะครับอย่างตัวอย่างเช่นที่ผมถืออยู่ในมือนะครับอันนี้นะฮะผมจะมีพระยันอยู่นะครับ1ผืนนะครับจะมี2โทนด้วยกันคือขาวกับแดงนะฮะนี่ท่านผู้ชมดูนะคุณดูพระยันเก่านะฮะอันเนี้ยก่อนปี2512นะครับเป็นพระยันชนิดแบบโลเนียวนี่ต้องก่อนเลยภาพอาจจะไม่ได้ชัดมากนะท่านผู้ชมเดี๋ยวดูตอนไลฟ์ EP 2แล้วกันเนี่ยฮะอันเนี้ยเป็นของวัดโบสถ์พนัสนิคมชลบุรีนะครับพยันชุดนี้ไม่ใช่สกรีนนะครับเป็นพยันแบบโลเนียวสมัยก่อนเนี่ยโลเนียวเขาจะเป็นผ้า
ผ้าแล้วก็ลงแป้งแล้วไปรีดเป็นผืนเนี่ยแล้วก็เข้าเครื่องโลเนียวอะโลเนียวเหมือนกระดาษเดี๋ยวนี้เด็กรู้จักป่ะไม่รู้นะรู้จักแต่ปริ้นโลเนียวเนี่ยมันจะเป็นเครื่องพิมพ์กระดาษพิมพ์หนังสือพิมพ์โบชัวสมัยก่อนใช้โลเนียวหมดเขาเรียกโลเนียวนะเรารู้จักแต่เนี้ยนะก็เหมือนกับเครื่องก๊อปปี้ในสมัยนี้แหละเหมือนเครื่องถ่ายเอกสารในสมัยนี้แต่ว่าเครื่องถ่ายเอกสารสมัยนี้มันเอาผ้าลงไปเข้าไปไม่ได้แต่สมัยก่อนเนี่ยมันเป็นเครื่องโลเนียวเป็นเครื่องใหญ่ๆแล้วเอามือหมุนน่ะก็จะหมุนแบบพิมพ์เนี่ยปั๊มกับผ้าเนี่ยขึ้นมานะครับออกมาแบบนี้ครับผ้ายางอันเนี้ยผมได้มาจำนวนหนึ่งผมมีแดง3ขาว2นะครับแดง3ผมมีแดง3ขาว2ท่านผู้ชมอันนี้นะฮะพยัญชนะผืนเนี้ยนะครับเป็นพยัญชนะที่เสกตั้งแต่สมัยประมาณสักปี2510นะครับโดยเจ้าของพยัญชนะคือหลวงพ่อทองหยิบนะครับพุทธาภิเษกโดยหลวงพ่อโดหลวงปู่ม่นยังเป็นพระลูกศิษย์อยู่เลยแล้วก็หลวงปู่นาคก็ระฆังมาเป็นพิธีมาเป็นเจ้าพิธีเกจิอาจารย์เพียบอันนี้คือพยัญชนะสมัยนู้นท่านใดสนใจนะครับพยัญชนะอันนี้นะครับผมไม่รู้จะเรียกชื่ออะไรเพราะว่าเขาไม่ได้เขียนแต่ว่าเป็นอักขรยันต์ที่ครบถ้วนที่สุดเยอะที่สุดในนี้อ่านเนี่ยมีมงกุฎพระเจ้ามีอะไรครบเลยทุกอย่างเป็นแบบยันต์108อักขระ108เต็มหมดนะเต็มผืนนะฮะอันนี้ครับผมได้มาจากชาวบ้านที่เขามีท่านใดสนใจนะครับพยัญชนะอันนี้นะครับบูชาผืนละนะครับผืนละ500บาทนะครับเอาไปแล้วเนี่ยใส่กรอบโคตรสวยเลยต้องบอกก่อนว่าเป็นสวยมากแล้วครบถ้วนเลยตรงกลางเนี่ยเป็นรูปของสิงห์นะครับเป็นรูปของสิงห์นะครับสิงห์ไทยสิงห์หิมพานต์เนี่ยแหละนะครับสวยงามมากสัดส่วนงดงามสวยงามนะครับส่วนอัคระนั้นอัคระครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเป็นพยัญชนะที่เขาดราฟมาเรียกว่าก๊อปปี้มาจากเขียนมือนะครับแล้วมาใส่แล้วอันเนี้ยเป็นยันคูที่ผมไม่เคยเห็นจากเกจิอาจารย์ท่านไหนหรือว่าวัดไหนใช้มาก่อนนะครับหมายถึงว่าอย่าจากพยัญชนะที่เป็นพยัญชนะแบบโหลๆอ่ะอันเนี้ยไม่ใช่เป็นเฉพาะของวัดโบสถ์เลยนะครับเป็นเฉพาะของวัดโบสถ์เลยนะครับของเขาเลยนะครับมีอยู่จำนวนหนึ่งใครสนใจพยัญชนะครับตัวเนี้ยจะเรียกอะไรพยัญชนะราชสีดีกว่าพยัญชนะราชสีนะครับใครสนใจผืนละ500บาทเป็นพยัญชนะเก่านะครับอายุเนี่ยประมาณ50น่าจะ50กว่าปีที่แล้วนะครับเลือกสีได้มีทั้งแดงและขาวนะครับแล้วแต่ชอบใครสนใจก็สามารถสอบถามมาได้อันนี้นะครับก็แจ้งมาได้เลยนะครับใครสนใจก็แจ้งมาส่วนวัตถุมงคลของวัดโบสถ์พนัสนิคมชลบุรีเนี่ยวันนี้ผมมีทั้งหมดเนี่ย3ชุดด้วยกันท่านผู้ชมมี3ชุดด้วยกันอยู่ทางฝั่งขวามือนะครับของท่านผู้ชมนะครับเรียงเป็นแถวลงมาเลยตั้งแต่อันแรกเลย3ชิ้นนะครับเรียงลงมาเลย3ชิ้นนะครับเนี่ยให้ดูเลยนะครับก็จะประกอบด้วยนะครับพระพิมพ์กีบบัวนะครับ1องค์พระปิตา1องค์แล้วก็พระชัยแบบต้มต่างหูยายซิมนะครับหรือว่าตุ้งติ้งนะครับเป็นพระชัยวัดนะครับอุดกริ่งนะครับเป็นพระกริ่งของวัดนี่แหละนะครับเป็นพิมพ์หลวงพ่อโตนะฮะแล้วก็พระปิตานะครับของท่านขึ้นชื่อมากแล้วก็พระพิมพ์กีบบัวกล่องบรรจุอยู่ในกล่องเดิมของวัดดั้งเดิมนะครับกล่องเนี้ยสามารถที่จะประมาณช่วงของอายุของพระได้คืออยู่ในช่วงประมาณปี2510นะครับพระชุดนี้2510พระปิตาอาจจะอยู่ปี2520แถวๆนี้นะอาจจะไม่ถึง20ด้วยนะครับแล้วก็พิมพ์พระกริ่งอันนี้เป็นของใหม่เมื่อประมาณสัก5ปีที่แล้วโดยประมาณเซตนี้นะครับ3ชิ้นนี้นะครับของวัดโบสถ์พนัสนิคมชลบุรีชิ้นชุดนี้นะแบ่งให้ท่านผู้ชมเบาๆเลยเช่าได้ชุดนี้ครับนะแบ่งไปเลยเบาๆเช่าได้มีเพียงแค่5ชุดเท่านั้นนะครับมีเพียงแค่5ชุดชุดละเพียงแค่650บาทเท่านั้นเอาแค่นี้ครับแบ่งกันไปนะครับเป็นของเก่านะครับเป็นของเก่านะครับเก่ากลางใหม่เนี่ยครบเลยนะครับ650บาทเท่านั้นท่านผู้ชมสามารถแจ้งได้เลยนะครับอันนี้ผมมี5ชุดนะครับมีเพียงแค่5ชุดเท่านั้นนะครับสอบถามได้อีกอันนึงนะที่ผมได้มาจากวัดโบสถ์นะครับเหมือนกันเลยคือพิมพ์หลวงพ่อเหรียญเนี่ยเป็นพิมพ์หลวงพ่อพระพิชัยซึ่งเป็นพระศักดิ์สิทธิ์คู่วัดซึ่งพระองค์นี้ปัจจุบันเราไม่เห็นแล้วนะครับปัจจุบันพระองค์นี้บรรจุอยู่ใต้ฐานพระประธานนะครับเหรียญนะครับเป็นเหรียญสีดำนะครับเหรียญ สีดำนะที่เห็นนะรายละเอียดไม่เห็นไม่เป็นไรท่านผู้ชมดูก่อนสนใจเขาแจ้งมาเดี๋ยวดูตอน EP 2ก็ได้ถ้าเหลือนะครับเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญแบบ
พระพิมพ์อยุธยาเป็นพระบูชาอยุธยาเก่านะครับซึ่งพระองค์เนี้ยเข้าใจว่าเป็นพระที่มาอยู่คู่วัดมานานแล้วก็ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลานะครับแล้วได้นำพระชุดเนี้ยบรรจุอยู่ใต้ฐานชุกชีขององค์พระประธานคือหลวงพ่อโตแห่งวัดโบสถ์แห่งเนี้ยมาตั้งแต่มานานแล้วแต่ก่อนเนี่ยเขาจะทำเป็นช่องมือสามารถเข้าไปลูบจับได้นะครับขอพรแล้วก็มือลูบจับได้ปัจจุบันปิดช่องนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระชุดนี้ก็อยู่ใต้ฐานพระประธานเป็นสมบัติของวัดโบสถ์นะครับอันนี้เหรียญตัวนี้นะครับเหรียญหลวงพ่อพระพิชัยเนี่ยนะท่านใดสนใจนะครับเหรียญเก่านะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกเหรียญพระพิชัยรุ่นแรกครับชื่อท่านดีเลยพระพิชัยชื่อเต็มคือเหรียญพระพิชัยสงครามรุ่นแรกเหรียญนี้ครับท่านใดสนใจนะครับเหรียญละนะครับ700บาทนะครับสภาพสวยเดิมกิ๊บๆไม่ได้ใช้นะครับพุทธาภิเษกโดยหลวงพ่อโดวนามปตูมนะครับหลวงปู่พ้นวันเดือนนามากนะครับแล้วก็เกจิอาจารย์ต่างๆมากมายและเหรียญนี้เป็นเหรียญที่มีประสบการณ์เหรียญหนึ่งของวัดแล้วดังในพื้นที่อยู่แล้วแล้วไม่ค่อยได้เจออันนี้ผมมีอยู่น่าจะประมาณ7เหรียญ 7-8 เหรียญน่าจะ8เหรียญ8เหรียญมีอยู่8เหรียญเท่านั้นท่านผู้ชมท่านใด700บาทนะครับเหรียญละ700บาทนะครับรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวดูในรายการก็ได้ในรายการ EP 2ก็ได้ไม่มีปัญหาอีกอันนึงที่ขึ้นชื่อแล้วเคยออกในรายการเรามาแล้วก็ได้มาเพิ่มเติมที่เห็นอยู่ตลับเป็นตลับเรียกตลับทองนะครับตลับสีผึ้งนะครับชิ้นเนี้ยครับเป็นของดั้งเดิมออริจินอลแท้ๆ1เดียวนะครับของวัดและเป็นของหลวงพ่อโดวัดนามตูมนะครับโดยตรงครับที่วัดนามปตุมยังไม่มีนะครับอันนี้เป็นของวัดนะครับปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับเหลือแต่ตัวโชว์ที่วัดที่วัดเขาเปิดให้ดูเฉยๆเพราะหลวงพ่อท่านก็มอบมาให้ผมสมัยก่อนผมก็เก็บไว้เยอะก็เลยเอามาแบ่งปันท่านผู้ชมครับสีผึ้งชิ้นเนี้ยชุดเนี้ยคือสีผึ้งที่เป็นที่ทำใช้ในเรื่องของเมตตาค้าขายล้วนๆนะครับสีผึ้งของหลวงพ่อโดแห่งวัดนามตุมอันนี้ผมมีเหลืออยู่ประมาณ10ตลับ10กว่าตลับอันนี้ผมจะออกราคาเดิมไม่เปลี่ยนนะครับไม่เปลี่ยนราคาเลยใครสนใจจะเช่าเนี่ยอันนี้เนี่ยสีพึ่งของหลวงพ่อโดดามาตูมนะครับซึ่งข้างในเนี่ยจะมีสาริกาคู่หนึ่งมีพระ1องค์มีตะกรุดอีก3กษัตริย์อีกชุดหนึ่งข้างในเซตเนี้ยอันนี้อันเดียวเนี่ยตลับสีพึ่งเนี่ยนะพร้อมออปชั่นต่างๆของหลวงพ่อโดดามาตูมที่เสกไว้แล้วประวัติความเป็นมาก็มีชัดเจนมากวัดนามาตูมเนี่ยไม่มีของตัวนี้นะครับเพราะของตัวนี้ส่วนใหญ่ของหลวงพ่อโดนั้นท่านได้ถวายให้กับหลวงพ่อทองหยิบที่วัดโบสถ์แห่งนี้นานแล้วนะครับปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์ตอนนั้นที่เราไปบุกกุฏิบูรณะปฏิสังขรณ์กันกับผู้ใหญ่สมนึกสมัยนู้นเนี่ยแล้วมีกองมีอะไรมีกระโหลกมีกระดูกมีโกรธเก่าเต็มไปหมดเลยตอนนั้นรื้อไปแล้วนะสะอาดเรียบร้อยหมดแล้วชุดนี้มีไม่มากท่านใดสนใจบูชาตลับละ 1,000 บาทพร้อมจะส่งอันนี้เป็นราคาเดิมนะครับ 1,000 บาทที่วัดหมดไปแล้วนะครับแล้วตอนนั้นเคยออกมาชุดเด็กชุดทำบุญก็เอามาให้แล้วใครไม่มีอันเนี้ยหลวงพ่อโดวัดนามตุมแท้ๆเลย 1,000 บาทอันนี้ผมเอามาให้ท่านผู้ชมได้เป็นเจ้าของกันนี่แหละคือเหตุที่ผมไปวัดโบสถ์พระนิคมจังหวัดชลบุรีนะครับที่เนี้ยนะก็ไปคุยประเด็นบุญคุณหลวงพ่อมีอะไรก็นั่นแหละช่วยกับหลวงพ่อกันแล้วยาวครับนะแล้วที่วัดมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปมหามากมายมหาศาลเดี๋ยวจะต้องไปทำเทปหนึ่งหลังจากที่เปิดเมืองเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วสามารถเดินทางไปได้นะครับแล้วเราจะได้ไปถ่ายทำวัดนี้โดยละเอียดเพราะว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วหลวงพ่อพัฒนาพื้นที่วัดไปเป็นจำนวนมากแล้วหลวงพ่อท่านเป็นพระนักพัฒนานะครับตอนนี้เป็นเจ้าคณะตำบลนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเจ้าคณะตำบลเรียบร้อยดูแลปกครองดีมากแล้วท่านก็พัฒนาในพื้นที่ได้สวยงามอันนึงนะครับพระดีสมภารดีสังเกตได้ตรงไหน1วัดสะอาดนะครับหมาขี้น้อยอันนี้ชัดเจนท่านผู้ชมไปดูได้เลยท่านจัดระเบียบให้อย่างเป็นเรียบมีความเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับเป็นส่วนๆนะครับจัดพื้นที่ในวัดแบ่งปันให้ประชาชนสามารถเข้ามาใช้พื้นที่ได้นะครับในส่วนที่เป็นสวนสาธารณะที่ทางวัดจัดให้ร่มรื่นนั่งชมได้แล้วก็มีลานกีฬาด้านหลังท่านก็จัดให้เป็นพื้นที่ของวัดนะครับคนก็มีสัมพันธ์ชุมชนกับวัดก็อยู่ตรงนี้นะครับพระเนนก็อยู่อย่างสงบชาวบ้านก็อยู่อย่างสงบและที่นี่บ้านที่บริเวณพื้นที่บ้านโบสถ์แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่ไม่มีปัญหาเรื่องของยาเสพติด
ไม่มีปัญหาเรื่องของโจรขโมยเป็นตัวอย่างชุมชนในพื้นที่เล็กๆชุมชนหนึ่งนะครับที่น่าสนใจน่าอยู่มากแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยช่วยกันพึ่งพาอาศัยช่วยกันมาโดยตลอดผมไปทุกครั้งก็ประทับใจทุกครั้งท่านผู้ชมมีโอกาสไปก็ลองไปดูนะครับในช่วงเทศกาลเนี่ยเขามีทำขนมจีนเนาะบีบเส้นสดผมบอกแล้วโหอร่อยมากเขาทำเดี๋ยวนั้นเสร็จวันนั้นทานวันนั้นโคตรอร่อยเลยและชาวบ้านเนี่ยเขามีความเข้มแข็งมากคือที่เนี่ยถ้ามีคดีปล้นจี้หรืออะไรขึ้นมาเนี่ยเขารู้เลยไม่ใช่คนในเพราะคนในไม่เคยมีปัญหาแล้วก็ไม่มีคนอะไรเลยนอกจากคนนอกเนี่ยเข้าไปนะครับที่เนี่ยมันถึงแบบเป็นสังคมที่ค่อนข้างจะดีมากแล้วสงบสุขจริงๆนะครับไปทุกครั้งเนี่ยสุดยอดเลยนะครับว่าสุดยอดจริงๆที่นี่นะครับแล้วพระก็ดังไปขอพรก็จะสำเร็จหลายๆเรื่องเนี่ยท่านผู้ชมต้องลองดูนะครับอันนี้นะก็คือที่ผมเดินทางไปที่วัดโบสถ์อีกที่นึงที่ผมเดินทางไปนะครับต่อเนื่องกันไปเลยนี่เหมือนเล่าให้ฟังเลยนะทั้งหมดว่าเมื่อวานนี้ไปไหนมาบ้างนะครับก็ไปนั่งคุยกับอาจารย์ผมนะครับพระอาจารย์เย็นจุงนะครับเจ้าอาวาสวัดเล่งฮกยี่นะครับจังหวัดฉะเชิงเทราคิดถึงกันนะฮะได้ไลน์คุยกันประจำแต่ว่าไม่ได้เจอตัวท่านทันทีท่านเจอเฮ้ยเป็นไงบ้างโหสบายดีนะลูกศิษย์นะสบายดีก็แล้วก็การงานของเราก็ไม่ได้กระทบอะไรมากแล้วผมก็วิ่งงานอย่างเงี้ยช่วยตามวัดวารามต่างๆไปทั่วเยอะแยะเลยแล้วก็โครงการอะไรนี่เราเคยทำไปแล้วหลวงพ่อก็เลยฝากว่าพระโบสถ์ตอนนี้ยังท่านก็ยังสร้างค้างอยู่นะครับยังขาดจะถูกปัจจัยเป็นจำนวนมากก็ดังยังดีว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านเนี่ยคอยทำช่วยเหลือที่วัดเล่งฮกยี่วัดแห่งนี้ท่านผู้ชมเราเกิดมานะครับและอยู่ในช่วงนี้ในชาตินี้ท่านผู้ชมถ้ามีโอกาสไปร่วมสร้างพระโบสถ์นะครับกับวัดจีนมหายานนะครับจะมีสักกี่วัดจีนครับที่ท่านผู้ชมจะมีโอกาสได้ไปสร้างพระโบสถ์หรือว่าไปสร้างเสนาสนะอันยิ่งใหญ่ขนาดนี้คุณรู้จักวัดเล่งในยี่เล่งได้ยี่หนึ่งเล่งได้ยี่สองอันเนี้ยคือหนึ่งในซาเล้งนะครับคือสามมังกรสามตัวนะครับอีกตัวหนึ่งอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับอันนั้นไกลแต่ว่าฉะเชิงเทราเนี่ยเป็นอีกวัดหนึ่งที่ท่านผู้ชมน่าเข้าไปช่วยเหลือน่าเข้าไปทำบุญนะครับมันเหมือนกับเป็นการยังไงเหมือนกับหนุนดวงอ่ะหนุนดวงเราอ่ะผมไปทำเนี่ยคือตอนแรกก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่คือไปทำแล้วมันมีความรู้สึกคือมันเห็นผลแล้วเรารู้แล้วที่วัดเล่งฮกยี่เนี่ยเขามีร่างทองอยู่ด้านหลังนะทีมงานเราเคยเข้าไปแล้วนะครับคนไม่รู้เขาก็จะเอ๊ะอะไรแบบไหนยังไงอ่ะไปดูแล้วเดี๋ยวคุณจะรู้โอ้โหกราบเลยครับร่างทองอันเนี้ยที่วัดเล่งฮกยี่เนี่ยมีถึง3ร่างด้วยกันนะครับที่อื่นยังไม่เยอะขนาดนี้ที่นี่มี3ร่างคือมีคณาจารย์ผู้สำเร็จในฌานนะครับสำเร็จในชั้นใดไม่รู้ว่าเขาดับขันตัวเองหมายถึงว่าดับปราณลมหายใจตัวเองถึง3องค์นะครับนั่งสมาธิแล้วดับปราณแล้วเป็นพระอาจารย์ที่ไม่ธรรมดาครับพระอาจารย์ใหญ่ที่ใหญ่กว่านี้ก็จะมีที่วัดโพแมนนะครับ1องค์นะครับอันนี้พระอาจารย์ใหญ่เลยเก่งมากนะครับแล้วก็มีที่วัดเล่งฮกยี่เนี่ย3องค์ที่ผมเห็นนะครับแล้วก็ยังมีวัดในจังหวัดชลบุรีชื่อวัดอะไรจำไม่ได้แล้ววัดใหญ่วัดจีนกันใกล้ๆกับพระธาตุใต้หี้อันนี้ก็มีนะเราเคยเข้าไปแล้วดันชําหรือวัดพุทธาพุทธวาสป่ะน่าจะใช่นะครับก็วัดนี้แหละก็จะมีเหมือนกันนะครับก็เป็นวัดจีนนะครับวัดจีนนิกายซึ่งพระจีนเนี่ยถ้าปฏิบัติถึงจุดใดจุดหนึ่งที่เขาหลุดพ้นเนี่ยเขาอย่างดับปราณอย่างนี้เลยนะไม่ธรรมดาแล้วเราก็ไปขอพรท่านไปไหว้แล้วก็มีโอกาสได้สร้างนะครับเราได้เคยนำปัจจัยที่ท่านผู้ชมรวบรวมมาไปถวายที่วัดเล่งฮุ่ยมาแล้วหลายครั้งนะครับก็เป็นพันแหละเป็นพันเป็นหมื่นแต่ถวายมาแล้วนะครับแต่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ถวายกันเป็นล้านนะครับที่นี่ครับแล้วพระโบสถ์เลยหลังใหญ่แล้วอนาคตข้างหน้าเขาจะเป็นสำนักเรียนของพระภิกษุสงฆ์ฝ่ายจีนมหานิกายมหายานนะครับที่เนี่ยครับเป็นโรงเรียนใหญ่ของภาคตะวันออกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นงานบุญที่หนุนนำนะดวงชะตาหรือชีวิตของเราเนี่ยได้บุญมากนะครับไม่ธรรมดานะครับแล้วแฟนรายการของผมที่ติดตามรับชมหลายคนมีโอกาสได้ไปแล้วได้ไปทำแล้วตั้งแต่ไปบูชาแปะลงสีรุ่นแรกของวัดเล่งฮกยี่แล้วพยานที่ได้รับแจกไปเฮงกันขนาดไหนนะถูกหวยถูกอะไรไปทำบุญถึงที่ตั้งหลายคนเพราะผมก็เจอผมไม่รู้จักเขาเลยนะเขาก็มาทักเราบอกสวัสดีอาจารย์วิทย์บอกเฮ้ยใครวะจำไม่ได้ไม่รู้จักได้รับพยานแจกได้รับพยานบูชาไปแล้วก็ไปเสี่ยงโชคได้ปัจจัยมาก็เลยไปทำตามอาจารย์ก็คือมาแก้เหมือนคล้ายๆกับแก้บนได้มาถวายปัจจัยร่วมสร้างพระสงฆ์กับพระอาจารย์เย็นจุงนะครับแล้วก็เร็วๆนี้ท่านผู้ชมอันนี้เลยท่านผู้ชมจับภาพข้างหน้านี้ก่อนเลย
เห็นภาพข้างหน้านี่ไหมฮะยกนี่ดูขอญาติยกอันนี้นะครับผมได้นำบูชานะครับถวายพระอาจารย์เย็นจุงนะครับอันนี้นะครับท่านผู้ชมที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับครั้งแรกหลายๆท่านอาจจะไม่กล้าหลายๆท่านไม่รู้จักแต่ที่ท่านผู้ชมเห็นตรงนี้เนี่ยมีชื่อนามเรียกว่าแม่ซื้อรู้จักแม่ซื้อเปล่านะฮะแม่ซื้อเนี่ยคือเทวดาประจำบ้านเทวดารักษาเด็กเด็กที่เกิดมาแรกๆอ่ะโตขึ้นมาจะมีแม่ซื้อท่านผู้ชมรู้จักแต่ไม่เคยเห็นว่ามีรูปลักษณะเป็นของเครื่องเคารพบูชาอย่างไรมีเพียงสำนักเดียวที่มีนั่นก็คือของพระครูจอมเทพปราณีผมเนี่ยมีเก็บวัตถุมงคลชุดนี้เอาไว้นะครับจำนวนหนึ่งนะครับได้นำถวายกับพระอาจารย์เย็นจุงเจ้าอาวาสท่านบอกตกใจมากบอกว่าเฮ้ยลูกศิษย์เอามาถวายฉันเนี่ยมันจะเป็นเหตุบังเอิญหรือเปล่าวะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเราเนี่ยมีความรู้สึกกับเทพเจ้าองค์เนี้ยท่านบอกว่าเอามาถวายเนี่ยเรายินดีรับเลยเราบอกว่าพระอาจารย์ผมขอน้อมถวายคือผมมีจำนวนหนึ่งน้อมถวายท่านเลยท่านจะทำบุญสร้างพระบุญสนหรืออะไรก็แล้วแต่ขอเรียนเชิญนะครับได้เลยนะครับผมก็จะตั้งใจถวายว่าจะถวายท่านเนี่ยประมาณ20องค์โดยประมาณ20องค์นะครับอันนั้นคุณไปทำบุญที่วัดเล้งฮกยี่นะครับซึ่งเป็นวัดท้องมังกรนะครับคือมาที่นี่ทำบุญที่นี่จะไม่อดมีกินนะครับมีกินแล้วท้องอิ่มนะนี่เขามีความเชื่ออย่างนี้นะถ้าวัดหัวมังกรนู่นเล้งเนยยี่ที่เยาวราชอันนั้นหัวมังกรนะครับหัวมังกรเนี่ยอันนี้เป็นวัดท้องมังกรคือมีกินแล้วอิ่มมีกินแล้วอุดมสมบูรณ์คืออันนี้เนี่ยคนก็ไปทำบุญกันเยอะนะครับงบประมาณการจัดสร้างผมบอกได้เลยเป็นหลักร้อยล้านนะครับสร้างเนี่ยเพราะว่าเป็นขนาดใหญ่แล้วใช้ช่างจีนช่างศิลป์จีนเนี่ยจากประเทศจีนเนี่ยมาเขียนภาพทำเสียนมังกรตัวหงเนี่ยที่เนี่ยให้ถูกหลักควงจุ้ยด้วยเพราะที่นี่แล้วก็พระเจดีย์ของที่วัดตอนนี้สร้างเสร็จแล้วข้างในยังไม่มีใครเคยได้เข้าไปผมแวบเข้าไปดูแล้วโคตรสวยเลยแล้วสวยมากด้วยไม่แพ้ของจีนเขานะครับแล้วเป็นพระมหาเจดีย์แปดเหลี่ยมขนาดใหญ่ที่สวยงามมากๆอันหนึ่งของเมืองไทยอนาคตเนี่ยคนจะไปกราบเยอะนะครับเนี่ยแล้วก็ท่านกระทั่งเสนาสนะอะไรฝากไว้ในนี้นะครับท่านบอกพยายามทำให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้ทำให้ได้เต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ท่านก็ตั้งใจทำเพราะนั้นเนี่ยคนไปไหว้ปัจจัยทั้งหมดท่านก็ถมทำหมดเลยให้แล้วเสร็จในยุค ของท่านแม่ซื้ออันนี้นะครับท่านผู้ชมใครสนใจนะมาทางผมก็ได้นะครับแบบนี้เลยออริจินอลเลยท่านจะดีอย่างไรหนึ่งแม่ซื้อเนี่ยตามโบราณเนี่ยตามประวัติที่ผมทราบสมัยก่อนนะครับนอกจากจะเป็นรูปลักษณะของสุภาพสตรีที่มีความสมบูรณ์อย่างนี้แล้วเนี่ยในภาคที่เป็นวรรณคดีแม่ซื้อของเราเนี่ยจะเสียนจะเป็นเสียนม้านะครับเสียนม้าแต่ไม่ถืออีโต้นะครับเสียนม้านะครับเป็นเสียนม้าดูแลรักษาบ้านเรือนอีกนามหนึ่งของแม่ซื้อชื่อว่าแม่สีเรือนท่านผู้ชมรู้จักเปล่าแม่สีเรือนอันนี้แหละคือแม่สีเรือนท่านผู้ชมนะครับอันนี้เป็นของหลวงพ่อจอมนะพระครูจอมเทพนะหลวงพ่อจอมเทพนี่แหละนะครับของท่านสร้างไว้ท่านมรณภาพไปแล้วนะอันนี้เป็นของเก่าประมาณสัก40ปีพระอาจารย์เย็นจุงเห็นองค์แรกที่ผมถวายท่านท่านบอกว่าสุดยอดเลยอันนี้แปลกอัศจรรย์แล้วใต้ฐานจะอุดไว้อุดผงไว้คนที่ได้แม่ซื้อชุดของวัดเล้งฮกยี่เขาจะหลวงพ่อท่านจะปั๊มตราวัดไว้ข้างล่างนะครับปั๊มตราวัดไว้ข้างล่างอันนี้เป็นของที่อยู่กับผมแล้วนะครับท่านใดสนใจนะครับท่านใดสนใจนี่ครับผมจะเปิดให้บูชาเป็นครั้งอันนี้อาจจะเป็นครั้งที่2ครั้งแรกอาจจะไม่ได้ว่าคนจะรู้จักนะแบบนี้เลยออริจินอลอย่างนี้นะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของสีสันอะไรบ้างเพราะว่าเป็นดินเผาบูชาแบบนี้แหละบูชาที่บ้านตามกว่าพระนะครับบูชาท่านเป็นเทวดานะครับดูแลรักษาบ้านชื่อว่าแม่สีเรือนเพราะฉะนั้นคุณไปบูชาคุณบอกว่าแม่กระซิบเลยเหมือนกับแม่เราเนี่ยแม่ดูแลบ้านดูแลลูกดูแลหลานให้มีความสงบสุขมีความอุดมสมบูรณ์เรียกโชคเรียกลาภได้นะครับดีมากเลยแล้วคุ้มบ้านคุ้มเรือนอ่ะดีมากกันเรื่องของฟืนไฟ
นะครับพูดผีปีศาจดีมากๆบอกแค่นี้แหละนะครับผมเนี่ยก็บูชาอยู่นะครับมีอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นของที่เรามีเราก็เก็บรักษาท่านไว้ท่านใดสนใจองค์นี้ครับผมสเปเชียลวันนี้นะย้ำว่าสเปเชียลวันนี้ให้ถ้าไปเช่าที่วัดเล้งยี่ท่านผู้ชมคือทำบุญนะครับกองบุญเท่าไหร่ไม่รู้แต่น่าจะเกินพันท่านจะมอบให้อันเนี้ยออริจินอลไม่ต้องทำอะไรเลยมีจำนวนหนึ่งนะครับอาจารย์เอี่ยมบุญยฤทธิ์ก็มีเหมือนกันที่อาจารย์เอี่ยมบุญยฤทธิ์ก็บูชาพอๆกันนี่แหละใครสนใจนะครับผมบอกได้เลยโอ้โหราคาเราเบาอยู่แล้วจัดให้พร้อมจะส่งเพราะน้ำหนักเนี่ยเยอะนะครับย้ำว่าน้ำหนักเยอะบูชาองค์ละนะครับ800บาทนะครับมีจำนวนจำกัดนะครับคงได้ไม่เกิน10องค์นะครับแม่ซื้อนะครับ800บาทจัดส่งให้ด้วยนะครับ800บาทจัดส่งให้ด้วยของอันนี้เป็นของเก่าเก็บผมพวกผมเก็บรักษาไว้อาจารย์เอี่ยมบุญยฤทธิ์กับผมเนี่ยเก็บรักษาเอาไว้คนละส่วนนึงเก็บไว้คนละส่วนนึงไม่เยอะนะครับจำนวนค่อนข้างจะน้อยแล้วบูชาเนี่ยดีไม่ได้มีเรื่องของพูดผีวิสาทมาเกี่ยวข้องย้ำนะครับแต่ท่านคือเทพรักษาบ้านเรือนแล้วถ้าบ้านเรือนนั้นคุณเอาไปบูชาแล้วเนี่ยฮะมันเก็บกวาดบ้านเรือนให้สะอาดเทวดารักษาแม่ซื้อรักษาและเมื่อท่านมารักษาบ้านเรือนนั้นจะสมบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์สมบัติและความเจริญนะครับโดยเฉพาะคนในบ้านเนี่ยจะอยู่อย่างสงบสุขใครที่บ้านนั้นน่ะมีเด็กนะครับลูกบ้างเมียบ้างที่บ้านทะเลาะบอกแว้งกันบ่อยเอาเนี่ยไปบูชาจะดีจะสงบนะร่มเย็นนะครับคืออันเนี้ยท่านเป็นเทพรักษาบ้านเรือนนะฮะแต่ขอเคล็ดอย่างนึงที่ควรจะมี1บ้านเรือนนั้นคุณมีแล้วต้องทำความสะอาดให้สะอาดผมบอกได้เลยเขาบ้านเรือนสะอาดเทวดาลงมารักษาแม่ซื้อลงมารักษาบ้านเรือนนั้นจะสงบสุขไม่มีปัญหาจะมีความอุดมสมบูรณ์เข้ามาแทนนะครับส่วนคาถาบูชาเดี๋ยวคงต้องถามอีกทีนึงนะครับ800บาทนะครับอันนี้ครับน่าใช้มากน่าบูชามากแล้วไม่ได้น่ากลัวเป็นรูปลักษณะของคุณสุภาพสตรีที่มีความอุดมสมบูรณ์อุ้มเด็กอยู่นะครับก็คือแม่ซื้อนะครับถ้าเป็นสมัยโบราณจะเป็นเสียรเป็นม้านะครับหน้าตักเท่าไหร่ตีไว้เลยประมาณ5นิ้วนะครับไม่ใช่เล็กน้ำหนักเป็นกิโลนะครับย้ำน้ำหนักไม่เบานะครับเป็นกิโลการจัดส่งผมก็ต้องแพ็คอย่างดีค่าจะส่งต้องคงจะเป็น100แน่ๆแต่ผมจัดตามคอนเซปต์รายการคือ800บาทซึ่งจากเนี้ยถ้าเสียค่าส่งท่านผู้ชมก็คงไม่คงจะบ่นกันแหละบอกได้เลยแต่ผมเนี่ยไม่ได้คิดค่าส่งให้นะครับไปบูชาที่อาจารย์เอี่ยมบุญยฤทธิ์ก็800นะฮะซึ่งเป็นราคาพิเศษที่จัดให้แล้วนะครับสมัยก่อนเนี่ยพระครูจอมเนี่ยให้บูชาเนี่ยองค์นึงเนี่ยน่าจะ599นะสมัยก่อนนะครับย้ำว่าเมื่อ30กว่าปีที่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ถูกนะครับจัดให้วันนี้นะอนาคตข้างหน้าคนฮิตมารู้จักจากรายการของเรานี่ผมยังไม่ได้ส่งเลยให้เพื่อนผมที่ช่อง3นะถ้าเขาเอาไปแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นต่อไม่ได้เพราะยังไม่ได้เจอตัวเพราะช่วงนี้มันช่วงโควิดไงเลยไม่ได้เจอกันถ้าเอาไปแล้วเนี่ยดาราบางคนถ้าสมมติว่าเขาเอาไปแล้วเขาบูชาแล้วเกิดฮิตขึ้นมาคุณจะหาราคานี้ได้อย่างไหนมันคงจะไม่มีก็เหมือนกับกุมารทองของหลวงพ่อแย้มวัดสำงามคุณจำได้ไหมรายการเราออกให้บูชาเท่าไหร่700เปล่า800หรือเปล่า 1,000 หรือเปล่าสุดท้ายไปจบที่เท่าไหร่ 5,000 10,000 เป็นอย่างเงี้ยเพราะว่านั้นเขาดังอยู่แล้วข่าวเขามีแต่เนี่ยยังไม่ค่อยมีใครรู้จักคนรู้จักน้อยผมถึงบอกว่ารายการจักรชัยพระของเราเจาะไปตามวัดวารามต่างๆเนี่ยมากมายหลากหลายนะฮะหลวงพ่อพระหลวงพ่อประสูติไว้ในเตาเนี่ยสอบถามผมมาตลอดนะฮะแต่ผมยังไม่ให้นะครับอาจารย์ประสูติไว้ในเตาบอกว่ามึงมีกี่องค์คือผมจะบอกคุณให้ว่าท่านจะเอาหมดนะครับท่านจะเช่าไปหมดท่านเห็นองค์แรกท่านบอกว่าโหขอแบบนี้แม่งมึงไม่เก็บไม่รู้จะว่าไงคือของดีจริงดีจริงของเก่าแล้วคนแล้วเกจิอาจารย์อย่างพระครูจอมเนี่ยหลวงพ่อจอมเนี่ยหลวงพ่อจอมเทพเนี่ยท่านเป็นพอท่านเป็นเนี่ยคุณของเนี่ยมันดีจริงนะครับไม่ธรรมดานะครับเนี่ยทุกวันนี้ของท่านเนี่ยรักษาไว้เนี่ยเป็นของที่มีความสุดยอดมากนะครับอันเนี้ยไว้ที่บ้านนะครับท่านเป็นเทวดารักษาบ้านแล้วหมั่นปัดกวาดบ้านเรือนนั้นให้สะอาดเทวดาอย่างแม่ซื้อเนี่ยท่านจะมาครองพอท่านมาครองแล้วเนี่ยคุณก็บอกท่านขอในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ขอในเรื่องของโภคทรัพย์ขอในเรื่องของเงินทอง
เรื่องอะไรที่เกี่ยวกับครอบครัวองค์นี้เลยองค์เดียวอยู่องค์เดียวแน่นอนในเรื่องของครอบครัวนะครับครอบครัวมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งขอให้ท่านเนี่ยช่วยดูแลรักษาให้ครอบครัวนั้นอยู่อย่างสงบสุขมีความสุขมีความอุดมสมบูรณ์บ้านเรือนนะในบ้านนะไม่ใช่โรงงานนะบ้านเรือนเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์มีความสุขในครอบครัวแม่ซื้อครับจบคุณยังไม่เคยลองบูชาคุณไม่รู้หรอกนะครับผมบอกคุณได้เลยว่าอันเนี้ยสุดยอดแล้วของอันเนี้ยคุณได้ไปเนี่ยเป็นของแท้ของวัดเดี๋ยวผมขออนุญาตว่าจะเอากาวัดเล่งฮกยี่เนี่ยที่อันเก่าที่เคยมีเนี่ยอันเนี้ยปั๊มไว้นะฮะจะได้รู้ว่าเป็นยุคที่คุณเอาไปในช่วงนี้นะครับนี่ผมบอกว่าผมจะต้องทำตรงนี้เพราะว่าจะได้รู้ไงว่ามาไปอย่างถูกต้องนะครับมาจากชุดนี้แหละชุดนี้หมดเลยนะครับพระอาจารย์เย็นจุงก็ได้แบบนี้ไปเหมือนกันนะฮะเหมือนกันกับที่คุณได้ไปในวันนี้แต่ว่าคุณจะต้องไปทำบุญเท่าไหร่อันนี้ผมไม่ทราบแต่ว่าทำบุญเนี่ยสร้างพระโบสถ์ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายนะครับเป็นเมนพอยท์ที่ผมต้องการตรงนี้ก็คือหลวงพ่อผมไม่ได้ว่าเป็นคนมีสตุ้งสตางค์เยอะแต่ผมเนี่ยพอจะมีของเนี่ยถวายให้หลวงพ่อเนี่ยไปต่อบุญได้หลวงพ่อชอบมากหลวงพ่อบอกโอ้ดีมากเลยนะเพราะขนาดท่านอธิบดีกรมศุลกากรท่านอธิบดีสรรพากรเนี่ยชอบเลยท่านก็มาทำบุญนะครับชวนลูกน้องลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยมาช่วยกันทำบุญที่วัดเล่งฮงยี่ความเจริญมันก็เลยปรากฏผู้หลักผู้ใหญ่ก็ชอบแล้วก็เอาไปแล้วได้ผลเนี่ยอันนี้เกินที่เลยนะครับแม่ซื้อนะครับท่านใดสนใจนะครับอันนี้นะครับ800บาทผมจัดส่งให้ด้วยโอ้มาหลายท่านเลยพี่ปิยพงษ์1องค์พี่สว่างสุวิโยงค์1องค์พี่คุณติ้งครับ1องค์นะครับออริจินอลนะครับย้ำว่าเป็นออริจินอลผมไม่มีการตกแต่งประดับอะไรเลยทำอย่างเดียวคือทำความสะอาดให้เสร็จเรียบร้อยก็ปัดเฉยๆปัดแล้วก็ผ้าสะอาดเช็ดเท่านั้นเองให้มีความเรียบร้อยเพราะสภาพที่ผมเก็บเนี่ยคือเก็บมาตั้งแต่เดิมนะครับแล้วก็หลวงพ่ อทางพระเดชพระคุณคนที่หลวงพ่อหลวงพี่ที่เขาเก็บรักษาให้ผมเนี่ยเขาก็เก็บอยู่ขออาจารย์เอี่ยมบุญฤทธิ์ก็เหมือนกันแบบนี้เดียวกันเลยนะคาถาแม่สีเรือนหรือหลวงพ่อจอมอ้าวอาจารย์มีด้วยไหมอาจารย์เอี่ยมเขียนได้หน่อยก็ได้เดี๋ยวได้เก็บจดเก็บไว้นะคาถาแม่สีเรือนเนี่ยนะคือสำคัญเลยเดี๋ยวคาถาเนี่ยไม่มากมายอะไรเท่ากับการกระทำของเราหนึ่งคุณบูชาท่านแล้วเนี่ยเอาไปแล้วเนี่ยแค่ทำความสะอาดบ้านเรือนให้สะอาดนะครับบูชาท่านด้วยน้ำเปล่าก็ได้อย่างเงี้ยนะครับเครื่องหอมน้ำเปล่าบอกท่านแล้วก็หมั่นบอกท่านเรื่อยๆของพวกเนี้ยมันเป็นของที่คุณต้องบอกต้องเล่าต้องถามต้องขอนะครับมันเป็นเหมือนกับอามิสบูชานะไม่เหมือนไม่บอกไม่กล่าวแล้วมันจะไปได้ยังไงคุณต้องหมั่นบอกท่านคุณแม่ครับช่วยให้บ้านเรือนเรามีความอุดมสมบูรณ์ขอคุณแม่ให้เอาเงินเอาทองเข้าบ้านขอให้ลูกหลานบริวารเชื่อฟังไม่ดื้อไม่โซนนะครับสิ่งที่เป็นอมงคลต่างๆคุณแม่อย่าให้เข้ามาอย่าเข้ามาดูแลคุณสังเกตไหมว่าเด็กตัวเล็กเนี่ยตั้งแต่เด็กคุณก็ได้ยินเรื่องราวของแม่ซื้อมาแล้วท่านจะคุ้มครองเด็กเนี่ยรักษาขวัญ นะครับเด็กที่เกิดมาใหม่ๆเนี่ยเด็กตัวเล็กเนี่ยแม่ซื้อจะเข้ามาดูแลป้องกันอันตรายไม่ให้สิ่งอัปมงคลหรือสิ่งชั่วร้ายเนี่ยเข้ามาทำร้ายทำลายเด็กได้ก็ด้วยท่านนี่แหละแม่สีเรือนแม่ซื้อเนี่ยเล่าให้ฟังนะครับก็คงจะครบถ้วนนะครับใครสนใจก็ขอเรียนเชิญแล้วกันนะครับอันนี้มาดูแลนะฮะอันนี้แหละท่านผู้ชมนะครับของดีเนี่ยจัดให้นะครับก็มีอะไรดีๆที่ท่านผู้ชมรู้จักรายการนี้นะครับสิ่งที่รายการเนี้ยดำรงมาตลอดที่ไม่เอาผู้วิเศษผู้วิเศษกลุ่มมิวแทนต่างๆแล้วก็ผีที่หมายถึงว่าลักษณะที่เป็นกะโหลกอะไรเงี้ยไม่เอาแต่ถ้าเป็นของเก่าได้อย่างของหลวงพ่อฮกวัดท่าข้ามนะสงขลาได้พระผงกระดูกผีวัดโพได้มันผีเหมือนกันแต่ว่ามันคนละอย่างกันมันคนละเรื่องกันคือไม่ใช่แบบว่าที่ตั้งตัวเป็นผู้วิเศษแล้วก็เสกเอาน้ำมันพายชิ้นส่วนเนี้ยรายการนี้ไม่ทำไม่เอาแต่เราจะสืบสารเรื่องราวตำนานนะของผู้ทรงอาคมสมัยก่อนรวมทั้งพระเกจิอาจารย์ต่างๆเนี่ยสมัยอดีตเนี่ยเอามาให้ท่านผู้ชมนะอย่างของหลวงพ่อพุ่มวัดโคกสวายอันนี้ก็ใช่หนึ่งเดียวของแดนอีสานนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังครับจริงๆมีแต่ว่าอันนี้เป็นรากของพระนะครับก็เลยเอามาเพราะนั้นถ้าเป็นรากของคฤหัสถ์อะไรผมไม่เอานะครับแล้วผมเนี่ยไม่มีครูบาอาจารย์คนไหนแบบไปเล่นผีอย่างนี้นะครับ
ยกเว้นคนเดียวที่ผมรู้จักกันก็คือเนนแอร์เท่านั้นเองนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้เอาวัตถุมงคลของท่านมานะครับอันนี้ย้ำไม่ได้เพราะว่าเนนแอร์กับผมรู้จักกันนะเป็นเพื่อนกันแล้วก็คือลักษณะว่าเรานับถือกันเป็นเพื่อนนะครับอย่างนี้นะครับเราเคยไปถ่ายทำขอญาตเขาถ่ายทำรายการต่างๆเรื่องราวของความอาถรรพ์ของสายดำนะครับก็เลยเอามาให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกันตรงนี้นะครับอันนี้เราก็พูดกันเรื่องตรงๆนะครับมาแล้วอาจารย์เขียนไปแล้วคาถาของแม่ซื้อตั้งว่านโมตั้งนโม3จบนโมพุทธยะนมาปะทะนาชาลีติจัพพกัสสะจิเจรูดิเนี่ยเรียกจิตโสสะอานิสะอานิโสเอหิมานิมาอันเนี้ยตัวหลังเนี่ยคือคาถาชาลีกันหาคนอื่นเรียกกันหาชาลีผมเรียกชาลีกันหาเพราะชาลีเป็นพี่กันหาเป็นน้องต้องเรียกให้ถูกลำดับท่านผู้ชมจะได้เรียกถูกด้วยเพราะเราทำจนมันเพี้ยนจนมันเรียกผิดเรียกถูกไปหมดแล้วนะครับเนี่ยเป็นคาถาก็ปี้ไปด้วยนะเดี๋ยวอาจารย์ส่งให้ผมในไลน์ด้วยนะเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยแม่โอ้โหนะพอเน็ตเวิร์กนะของช่อง8เราบอกว่าอาจารย์วิทย์อ้วนขึ้นจะไปอ้วนได้ไงก็มีกากหมูทิพย์อยู่ตรงนี้มันทำให้อ้วนนะครับวันๆกินแต่กากหมูเนี่ยโรยข้าวกินโรยก๋วยเตี๋ยวกินโดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวบะหมี่นะฮะผมบอกเลยนะบะหมี่น้ำอ่ะไม่ต้องบะหมี่แห้งหรอกบะหมี่แห้งโรยไงก็อร่อยบะหมี่น้ำคุณเอากากหมูทิพย์เนี่ยไปโรยนะโรยเพียงนิดชีวิตเปลี่ยนบอกได้แค่นี้นะฮะอร่อยขึ้นโดยทันตาคุณลองไปดูกากหมูทิพย์ไข่เค็มโดยทีมงาน168รัตนโกสินทร์นะครับอันนี้เป็นคำความคิดของผมเองที่ผมได้ผมเลยเป็นคนปรุงเองอย่างเงี้ยบอกเนี่ยเราเป็นคนปรุงผมเป็นคนปรุงด้วยตัวผมเองนะครับส่วนทีมงานผมเป็นคนทอดหมูทอดได้แห้งมากเพราะว่าทีมงานผมเนี่ยเป็นคนที่มีสกิลในการทอดนะครับทีมงานหัวเราะก็เขามีสกิลในการทอดจริงๆอ่ะเขาขอทอดมาเนี่ยทอดกากหมูมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมเป็นคนปรุงผมบอกว่าใช้สูตรตรงนี้ปรุงแล้วก็คำนวณมาแล้วสุดท้ายเนี่ยได้คำนวณได้สูตรปรุงไปแล้วต่อ1กิโลเรียบร้อยแล้วรสชาติเหมือนกันทุกแมตช์นะครับเนี่ยแล้วก็กรอบอร่อยเก็บได้นานนะครับเก็บได้นานถึงเดือนไหมเก็บได้นานถึงเดือนแต่จะอร่อยที่สุดคือในช่วงทำเสร็จใหม่ปรุงเสร็จ10วันเพราะว่าจากนั้นเนี่ยมันจะน้ำกากหมูยังไงมันก็ต้องคลายน้ำมันยังไงก็ต้องคลายเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ไม่ใส่ยากันบูดแต่ใส่ซองกันชื้นเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมให้ทีมงานได้ชิมด้วยวันนี้เขาก็ได้ทานกันด้วยกันนะครับแล้วชุดนี้ขอโทษนะครับที่สปป.ลาวสั่งเนี่ยผมทำส่งไม่ได้เขาจะลงในบิ๊กซีคุยแล้วด้วยผมไม่สามารถทำส่งได้เนื่องจากวัตถุของชุดนี้ที่ผมทำมันเป็นโฮมเมดแท้ครับมันไม่ใช่แฟคทอรี่แล้วมันไม่ใช่โอท็อปมันเป็นโฮมเมดมันทอดกันเองในบ้านมันไม่สามารถทุกวันนี้มันตั้งเตาข้างนอกทอดกันมันจะเป็นโอท็อปแล้วอะแต่มันไม่ก้าวไปถึงโอท็อปเพราะว่ายังไงผมก็บอกว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นโอท็อปไปเลยเนี่ยพระเพ้อเนี่ยกูเลิกขายนะมันไม่ไหวถูกป่ะมันทุกวันนี้ขอโทษนะครับผมจะเล่าให้ฟังกากหมูทิพย์ทำมาเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยสแตนดาร์ดเนี่ย3โลนะครับสแตนดาร์ดนะหมายถึงว่าผมทอดทำกากหมูในวัตถุดิบตัวเนี้ยครั้งหนึ่งออกมากระทะเนี่ยได้3โลใช้เวลาทอดเนี่ยอย่างน้อยนะครับย้ำว่าอย่างน้อยนะครึ่งวันใช้มันใช้หมู3ชั้นใช้มันหมูติดหนังสารพัดส่วนอ่ะที่มันเป็นส่วนท้องของหมูเลยเนี่ยเพราะว่า3ชั้นน่ะมันมีใส่ท่านผู้ชมทานจะมีเนื้อเพราะนั้นเนี่ยคุณรู้ไว้ว่าอีทีแพงที่สุดอ่ะคือ3ชั้นที่เอามาใส่ผสมด้วยมันแพงแล้วร้านเนี่ยมันบดมาให้เสร็จเลยมันก็เลยทอดแบบเป็นชิ้นเล็กๆได้ใช้ระยะเวลาการทอดครึ่งวันได้3กิโลจากตัวที่เป็นน้ำไอที่เป็นหมูดิบอ่ะเอามาทอดเนี่ย10กว่าโลนะครับนึกภาพอ่ะ10กว่าโลทอดได้3เหลือ3กิโลเอามาทำกากหมูทิพไข่เค็มมันใช้อย่างนี้เลยนะแล้วตัวน้ำมันเนี่ยตอนหลังเนี่ยไปมาเนี่ยเราไปยืมโรงทอดของเพื่อนที่รู้จักกันทอดเพราะว่ามันมีความร้อนแล้วก็ใช้ส่วนแรกก็คือน้ำมันเนี่ยแล้วผมแลกให้เขาไปเขาก็บรรจุขวดเนี่ยผมก็สอนบอกว่ามึงอย่าเอาน้ำมันหมูเนี่ยไปใส่ขวดแบบขวดน้ำมันพืชเนี่ยไปขายนะเว้ยมันไม่ดีมันไม่มีราคามันไม่มีเกรดผมบอกให้เขาซื้อขวดแก้วมาเทใส่ขวดแบบเฮลบอยเงี้ยไซส์เนี่ยไซส์ลิตรเนี่ยแล้วกรองผ้า
กรองกระดาษเลยใช้เวลาเลยอย่างนานเลยกรองจนไม่มีตะกอนเนี่ยไปแล้วแล้วก็ใส่ไปอาจจะมีหลงไปบ้างนิดหน่อยกรอกขวดขายขวดนึงเนี่ยได้พอๆกับน้ำมันพืชเลยนะฮะถูกกับน้ำมันพืชหน่อยนึงแต่ทานดีกว่าน้ำมันพืชนะครับแต่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ผมไม่ได้มาผมยกให้เขาไปเขาจัดอย่างนี้แล้วก็กากหมูทิพย์เนี่ยของเราเนี่ยต้นทุนมันสูงเพราะว่าเราทอดออกมาเป็นอย่างนี้แล้วแห้งแล้วก็ใส่พริกทอดที่มีความเผ็ดน้อยหน่อยพอดีแล้วมาแมทกันปรากฏมันพอดีเดะเลยนะครับคนที่ทานก็บอกว่าโคตรอร่อยเลยเนี่ยวันนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้มีอุปการะคุณนะครับพี่วิสิทธิ์สุกรึงสั่งผมเนี่ยถุง100กรัมคือ1ขีด12ถุงพรุ่งนี้ส่งให้นะครับขอบพระคุณมากครับผมมีค่าส่งนะ3ถุงผมคิด50บาทถุงต่อไปถุงละ10บาท10บาท10บาทบวกไปตามจำนวนถุงนะครับแต่พี่วิสิทธิ์เนี่ยผมก็เลยต้องคิดเหมาไปเพราะว่าแกซื้อตรงเนี้ยเยอะนะก็ขอบคุณด้วยเพราะจริงๆอ่ะผมไม่ได้กะขายออนหน้า Facebook โดยตรงหรอกแต่ว่ามันมีเหลืออยู่ไม่เท่าไหร่ก็จัดให้ส่วนท่านผู้ชมเนี่ยสั่งมาเนี่ยผมจัดให้เป็นรอบๆนะครับถุง1กรัมถุง100กรัมนะครับคือ1ขีดเนี่ย1ขีด1ขีดเต็มนะครับผมไม่ได้1ขีดแบบชาวบ้านนะ1ขีดชาวบ้านเขาชั่งพร้อมถุงแต่1ขีดของผมชั่งไม่พร้อมถุงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเป็นวัตถุที่ทานได้1ขีดเต็มๆแน่นอน80บาทโคตรถูกเลยในขณะที่ในShopee Lazada เขาให้ขายไอ้กาบูเนี่ย129บาทนะครับตัวถูกสุดผมเจอมา120บาทเนาะถูกที่สุดที่ผมเจอค่าส่งผมคิดเขาก็คิดผมก็คิดค่าส่งพอๆกันเลยคุณเอาไปได้เลยยังไงก็ถูกกว่าแน่นอนแล้วเอาไปให้ลูกให้หลานหรือฝากผู้หลักผู้ใหญ่ไม่มีใครด่าแม่กลับมา 100% นะครับเพราะว่าเราเทสจนถึงที่สุดแล้วว่ามันอร่อยจริงแล้วมันพอดีนะครับเอาไปคลุกข้าวไปใส่ก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะครับกำลังสวยกำลังอร่อยท่านใดสนใจนะครับก็อุดหนุนไปยี่ห้อแมวห่อนะครับ80บาทน้ำหนัก1ขีดนะครับใครจะสั่งกี่ห่อก็ได้แล้วแต่ช่วง3ห่อแรกคิดค่าส่ง50บาทนะครับซึ่งมันถูกมากนะครับเพราะว่าค่าส่งจริงๆเนี่ยถ้าส่ง3ห่อเนี่ยผมต้นทุนส่งผมอยู่ที่87บาทนะครับไปสนีไทยนะครับส่ง Lazada ไงก็ไม่ถูกนะครับก็พอๆกันนะครับ87บาทกล่องก็เท่าไหร่แพ็คอีกค่าส่งเนี่ยมีฝังลงไปอีกรู้สึกจะ60กว่าบาทมั้งค่าส่งนะครับแล้วก็ค่ากล่องอีกใบนึงประมาณ9บาทแล้วก็ซีลข้างในนี่ผมรับนับจากต้นทุนจริงๆนะที่เป็นเศษสารเลยนะประมาณ80กว่าบาทอยู่ในนี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมก็คุ้มแน่นอนนะครับแล้วก็อร่อยราคาไม่แพงครับแล้วก็ซื้อทานได้คุ้มแน่นอน 100% กะว่าเดี๋ยวถ้ากำลังการผลิตเราไหวเราทำได้มากพอโดยที่ไม่กระทบกับงานปัจจุบันก็จะได้ทำต่อเนื่องไปนะครับก็จะได้มีคนมาช่วยทำเยอะขึ้นนะครับอันนี้ขายไปประมาณมันไม่โฮมเมดแล้วมันเริ่มขายจริงจังแล้วมันเริ่มโตด้วยแล้วมันโตแบบโตดีอ่ะเพราะว่าคนทานแล้วอร่อยแบบไม่เฟกนะแล้วรสชาติจะคงเดิมแบบนี้ต่อตลอดไปนะครับเราก็ทำรูปนี้รูปลักษณะจะมีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะทางฝั่งสปลาวเขาขอมานะว่าขอเป็นซองใสขอเป็นซองสีเงินใสสติ๊กเกอร์ใหญ่กว่าเดิมคุณดูดิเขาออกแบบให้ผมเลยซึ่งผมจะเปลี่ยนเร็วๆนี้ว่าเป็นอาจจะต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าเขาบอกว่าตอนส่งข้ามฟากทางศุลกากรเขาไม่ทราบว่าข้างในเป็นอะไรแต่พอเปิดให้ทานบอกว่าของคุณวิทย์เขารู้จักนะที่ด่านศุลกากรรู้จักผมนะเยอะเลยเพราะว่าเพื่อนผมก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่นี่หลายคนนะครับเขาบอกว่าของมันนะงั้นแกะมาซองเลยกินไปผมว่าให้มึงกินไปเลยเขาก็เอาไปทานกันปรากฏว่าถูกใจอร่อยมากก็เลยว่าขอให้ผ่านการตรวจสอบง่ายๆคือทำเป็นซองใสจะได้ตรวจสอบง่ายคือแค่ขย่าก็รู้แล้วมันไม่มีอื่นเขากลัวเรื่องของยาเสพติดข้ามฟากเขากลัวอย่างนี้บอกว่าเอ้ยเห็นด้วยผมก็คงจะเปลี่ยนเป็นลักษณะแบบนี้แหละส่งไปกับอีกอันนึงคือส่งเป็นถุงโลถุงแบบขนาดถุงกิโลนึงอ่ะส่งข้ามฟากไปบรรจุภัณฑ์ที่นู่นนะก็จะมีทีมงานที่นู่นช่วยดูแลให้ด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราทำไปแล้วตอนนี้นะครับและข้างในเนี่ยใช้ไข่เค็มไข่เค็มผงของแท้ 100% นะครับที่อื่นไม่กล้าใช้กิโลนึง700กว่าบาทเนี่ยผมใช้ตัวนี้แหละไม่ปิดบังจะปิดบังทำไมก็มันของแท้นะเราใช้ไข่เค็มแท้ทีมงานผมก็รู้สั่งมาเห็นราคาแล้วก็ตอนแรกๆอ่ะก็คุยกันเพราะราคามันค่อนข้างจะสยองไข่เค็มผงเนี่ยที่เป็น 100% เนี่ยโลละ700นะครับมันไม่ใช่ถูกๆนะครับแต่ผมบอกว่ามันอร่อยกว่าเยอะคือถ้าไปใช้แบบกับเจ้าอื่นเนี่ยมันใช้ผงชูรสใส่แต่เนี่ยมันไม่ใช่ใช้ไข่เค็มผงเลยอร่อยกว่าแล้วมันก็อร่อยกว่าจริงๆนะครับแล้วน้องผมที่นู่นเขาทานบอกว่าโหโคตรอร่อยเลยลูกพี่จิ้มกับข้าวเหนียวเนี่ย
รสชาติโคตรอร่อยไปโรยก๋วยเตี๋ยวอย่างที่บอกว่าก๋วยเตี๋ยวไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำก็ได้ก๋วยเตี๋ยวแห้งก็ได้ใส่ก็โคตรอร่อยถ้าโรยข้าวยิ่งโคตรอร่อยใหญ่เลยเอาลองดูแล้วกันใครสนใจอุดหนุนหน่อยครับรายการผมจะได้อยู่ได้นะครับวันนี้เนี่ยอันนี้ไปประมาณเนี่ยกะหมูทิพย์จะช่วยรายการให้อยู่รอดแล้วนะตอนนี้นะอันเนี้ยสุดยอดเลยใครสนใจก็มาแล้วกันนะครับสอบถามทีมงานเราได้ตลอดนะครับวันนี้หลวงพ่อเอาเฉลียวเพชรอาจารย์วิจันหอมที่เรียบแล้วมาโชว์ให้ดูพกติดตัวด้วยใครได้เฉลียวเพชรอ้อนะครับสบายใจเลยของแท้แน่นอนนะครับก็หลายๆคนเขามีเช่าไปเฉลียวเพชรของอาจารย์วิจันหอมนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวจะไปทำการเลี่ยมใหม่หลังจากโควิดมันเปิดหรือว่าร้านเลี่ยมของผมเนี่ยมันเปิดแล้วแล้วมันสามารถเลี่ยมได้ผมก็จะหาร้านเลี่ยมใหม่เลี่ยมในสไตล์ที่เป็นของผมเฉลียวเพชรเนี่ยเป็นไม้ไผ่สักต่อโค้ดของท่านอาจารย์วิจันหอมขนาดเกจิอาจารย์หลายๆคนจับดูบอกยังมีคนทำอย่างนี้ได้เหรอบอกทำได้แล้วก็ทำได้บอกว่าแกก็หยิบดูแกก็บอกว่าโอเคนะไม่ธรรมดาเลยคุ้มกันได้ผมก็จะไปเลี่ยมในแบบของผมซึ่งจะมีเพชรจริงๆอยู่ตรงกลางแล้วเลี่ยมเดี๋ยวเลี่ยมเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมสามารถจะเช่าไปได้เดี๋ยวก็คงจะต้องจัดจานอย่างนี้มาให้แต่ตอนนี้ร้านเลี่ยมมันยังไม่เปิดมันยังไม่ได้ทำเพราะนั้นต้องคอยสักหน่อยนึงแล้วกันส่วนท่านที่มีก็ลองดูนะครับเลี่ยมแล้วเอามาโชว์กันในนี้ในเพจก็ได้นะครับขอบคุณมากในเพจเนี่ยท่านผู้ชมนะฮะอยากรู้เรื่องราวนะครับชื่อว่าเพจบ้านจันหอมตัวป้ายสีชมพูสวยงามบ้านจันหอมอาจารย์วิจันหอมเลยเสิร์ชในตรงไหนก็เจอบ้านจันหอมเข้าไปแอดเป็นเพื่อนได้เลยนะครับในนั้นจะมีวัตถุมงคลเรื่องราวของอาจารย์วิจันหอมเนี่ยอยู่ผมเป็นคนเป็นแอดมินท่านหนึ่งอยู่ในที่อยู่ในนี้อาจารย์เอี่ยมบุญฤทธิ์คุณเบิ้มลูกโป่งก็อยู่ในนี้ก็หลายๆคนจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่ใกล้ชิดอาจารย์วิทย์ก็สามารถเข้าไปสอบถามได้นะครับกากหมูทิปนะครับวันนี้คุณเอาไปทานซื้อซองขีดไปทานไม่ผิดหวังเพราะซองครึ่งขีดไปมันแป๊บเดียวหมดซองขีดไปเลย80บาทไม่ได้แพงครับ80บาทนะครับต่อซองหนัก1ขีดนะครับ 1-3 ซองคิดค่าส่ง50บาท 1-3 ซองหมายความว่าคุณจะซื้อ1ซองค่าส่งก็คือ50บาทคุณจะซื้อ3ซองก็คือ50บาทนะครับจากนั้นซองที่4บวกซองละ10บาทซองที่5ก็บวกอีก10บาทนะฮะไม่งงนะฮะอันเนี้ยหลักการเนี่ยมันเป็นของคนที่เขาไลฟ์สดขายทั่วไปไม่ใช่เป็นเรื่องแปลก3ชิ้นแรก50บาทชิ้นที่4บวก10บาทชิ้นที่5บวกอีก10บาทชิ้นที่6บวกอีก10บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยคำนวณง่ายๆนะครับชิ้นต่อไปชิ้นละ10ไม่งงนะโอนได้ช่องทางไหนนะสิทธิ์มีครูหน่อยนะก็ช่องทางก็ใน LINE @นะครับ168รัตนโกสินทร์นะครับเดี๋ยวทีมงานเราจะโพสต์ไปลิงก์ LINE นะครับเป็นเพื่อนกันที่ LINE 168รัตนโกสินทร์นะครับได้เลยเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยแจ้งจองสั่งซื้ออะไรได้เลยในนั้นก็มีหมดแล้วเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้นะครับท่านที่พลาดหวังพระปิดตาจัมโบ้หลวงปู่แฟ้มวัดป่าอรัญญิกาวาสเนื้อผงคุกรักบรรจุกลิ่นจะมีอยู่ในแอดไลน์ตัวนี้นะครับจะโพสต์วันพรุ่งนี้นะครับคนที่ตกหล่นจองได้เลยเพราะว่าในนั้นจะมีโควต้าอยู่ทั้งหมด15องค์สุดท้ายนะครับจะมีอยู่โควต้าทั้งหมด15องค์สุดท้ายใครสนใจไปจองได้เลยตอนไลฟ์สดเราเคยไลฟ์พิเศษไปแล้วแต่ครั้งนี้นะครับเป็นตัวที่ท่านผู้ชมสามารถที่จะเช่าได้ชุดเดิมเนี่ยเดียวกัน900บาทนะครับในแอดไลน์นะครับวันพรุ่งนี้จะเปิดให้จองบูชากันวันพรุ่งนี้เนื้อผงคุกรักของหลวงปู่เฮียงวัดป่าก็จะมีเป็นคลิปให้ดูมีเป็นภาพนิ่งให้ดูนะครับหน้าตาอาจารย์แฟ้มวัดป่าเป็นอย่างไรอะไรยังไงรายละเอียดสามารถแจ้งจองได้ที่แอดไลน์วันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็น่าจะเริ่มประมาณ 9:00 น 10:00 นแถวๆนี้แหละนะครับแจ้งจองได้เลยก็มีโควต้าที่เก็บไว้ให้15องค์สำหรับคนที่ติดตามในแอดไลน์นะครับเพราะบางคนเนี่ยดูไม่ได้ดูไลฟ์สดแต่บางคนติดตามเป็นแฟนรายการของเรา 3,000 กว่าคนในแอดไลน์ในนี้ดูได้นะครับเอ้านะเล่าเกิดกันมาเยอะแล้ววัตถุมงคลก็คงจะได้เห็นกันแล้วเดี๋ยวคืนนี้วัตถุมงคลของเราชุดนี้อยู่ในรายการตอน EP 2นะครับ 3:00 นนะครับแต่รายการวัตถุมงคลคืนนี้มีอยู่ไม่เยอะนะครับมีอยู่นิดหน่อยเท่านั้นเองสนใจแจ้งจองมานะครับได้เลยนะครับอีกอันนึงที่ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูเนี่ยเป็นเทปบันทึกภาพที่ผมเก็บมาดั้งเดิมเก่าแล้วแต่ก็ไม่ได้เก่ามากนะครับเมื่อปี2559หลวงปู่บุญเล่าประวัติเรื่องราวของวัดทุ่งเหียงให้ฟังนะครับเป็นอย่างไรนะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปชมตอนนี้ครับหลวงปู่บุญแห่งวัดทุ่งเหียงครับท่านเล่าประวัติวัดทุ่งเหียงให้ฟังนะครับไปชมภาพได้เลยครับอันนี้นะฮะอาชีพมีชีวิตมากเหมือนกันครับ
ไม่ค่อยพกดินแก่แปะที่ว่ามันพกเพราะอะไรพวกมันไม่อยู่อะไรครับที่คือพกเหรียญหลวงพ่อที่วัดโตครับเพราะหลวงพ่อเนี่ยท่านอยู่แกมาพ.ศ.95ครับจนกระทั่งมาแต่แกตายเนี่ยครับแกบอกของพวกเนี้ยมันมีจริงอย่าไปเชื่อไม่เชื่อใครไปขอเมตตากับคุณพระฤาษีหาขูดนวลกล้วยเมืองตากยากนะอ๋อครับอายุแกตอนนั้น74แกป่วยก็อ่อนแก่ขอทำเลี้ยงก็ไม่ให้ก็บอกโอ้ถ้ามีกิเลสมันไปขังอะไรกันวะไปตีพระพุทธรูปในบุคคลอ๋อครับตรงนี้เลยคนมาเยอะเป็นร้อยคนมาขอเข้าไปเด่นไปเด่นแล้วทำกับทำให้ทำกรรมการไปให้ไปทำอันนี้อันนี้ครับแค่เนี้ยทีนึงแค่เนี้ยครับเห็นได้ครับ 5,000 องค์ครับองค์นึง 6,000 ลิ้นอ๋อแต่กรรมการไม่ก็กล้าออกเงินนะนะอันนี้ท่านมองทำแค่นี้ก็ไปสั่งอาจารย์ตุลาทำอย่างละหมื่นอันนี้หมื่นนึงแต่เป็นเหรียญลูกไข่ลอยถ้าลอยลูกไข่อาจารย์ตุลาเอาติดหรือท่านมาอย่างละหมื่นคนนี้มาเตะนั่งเตะอยู่7วันครับแล้วก็ให้หลวงพ่อเตะอีก7วันแล้วก็ออกงานมันเกิดวันเกิดท่านครับป่วยท่านก็เลยช่วยขึ้นมาพ.ศ.17ให้ได้พุทธานุสติไม่ได้แต่พอทำออกมาแล้วมันขังอ่ะฉันปวดเองมันแตกคือที่ก็แตกเนี่ยไฟฟ้าดูดไม่ตายแต่แรงสูงเนี่ยครับนะไม่เคยเห็นนะแล้วก็ผ่านมาเยอะเพราะว่าเอ๊ะนึกเป็นว่าการปลุกพวกนี้ไฟฟ้าดูดไม่ตายต้องปลุกด้วยธาตุตามตำราโบราณครับเพราะว่าถามท่านมึงบอกไม่ใช่มันไม่บอกท่านครับปีพ.ศ.21 2021 21ท่านก็ไปตามท่านจากเขาเจ้ามาตอนท่านนี้อยู่เขาเจ้าครับให้พระไปตามลงมาทำเหรียญในรุ่นหนึ่งครับโยมเขาอยากได้หมดที่วันนั้นนะผมบอกผมพ่อผมไม่ทำหรอกทำไมไม่ทำผมปริญญาณว่าจะไม่ทำเหรียญหลวงพ่อเพราะกรรมการยุ่งยุ่งก็ดีเสียหมอวินเสียตรงหาว่าทำเหรียญหลวงพ่อมาขายกินท่านบอกผมไม่ทำหรอกครับ เพราะว่าหลวงพ่อเคยมีดิสิตเลยมีเรื่องสิทธิ์ผมทำผมทำเหรียญผมดีกว่าผมว่างั้นนะไม่ว่างั้นนะครับแต่ผมทำเสร็จก็อยากได้เมื่อก่อนหลวงพ่อผมขอหลวงพ่อหลวงพ่อบอกมันไม่ขังเพราะว่างั้นนะครับแต่มันไม่ขังแล้วเนี่ยมันขังหลังนะครับที่ถามหลวงพ่อตอนผมทีหมดตอนเลยปลุกจะบอกพุทธคุณธรรมคุณต่างคุณอย่างเงี้ยตีค้าก็อย่างเงี้ยวันนั้นฉันยื่นโนติสถ้าหลวงพ่อไม่บอกผมไม่ทำถ้าบอกผมจะทำให้โอ้แต่บอกฉันเย็นวันเนี้ยครับเขามืดตีห้าก็เสียโอ้เออแต่ฉันมาเห็นแกนะครับเมื่อก่อนให้เกียรติประหลัดคิงอ่ะครับเขาทำอ่ะครับเห็นหลวงพ่อเขาปลูกประหลัดคิงไม่คุณเต้นได้หรือทานโอ้โหซึ่งผมคัดเป็นกบครับต้องเลือกแต่ฉันผมนั่งเฉยฉันรู้ละมึงซึ่งชั่วโมงครับแล้วลืมตาอ้ามาเลยตกลงลงเนี่ยนะทั้งอะไรถามหลวงพ่อตำราที่ไหนเขาบอกหลวงพ่ออีอ่ะท่านได้เอามาให้ด้วยอ๋อทำฉันยังไม่จบหนูบอกมันก็ท่าดีมันเออแปลกถึงว่าเราบอกดีเดี๋ยวผมจะไปทำท่าหกตัวหลวงพ่อลงให้ผมหน่อยทำมาหลายตัวแล้วเขาชอบกันไหมเมื่อก่อนแกไม่เอานะพวกเนี้ยแปลกนะคือมันนะแล้วแกก็บอกกันว่าไทวิรูปเขตสวดมนต์ทุกวันเนี่ยปลุกปลุกคะแนน108จบแล้วเดี๋ยวหลวงพ่อทองวัดต้าสุชาเป็นคนสอนเนี่ยตอนที่แกเป็นเจ้าวาดรับเป็นมือเขาบอกหลวงพ่อทราบก็สะดุดใจทันทีเลยเพราะว่าเราได้ข่าวหลวงพ่อ
คอเนี่ยเราไม่รู้จะไปตามหาคาถาที่ไหนนะแต่หลวงพ่อเปียมเขาดีจากที่มีป้าสำนักตูมเนี่ยไปครับไปอยู่วัดบางกระบือครับ3ปีเป็นเจ้าอาวาสครับที่นี่วัดบางกระบือเนี่ยเขาก็แย่งเจ้าอาวาสกันเขาอยากเป็นเจ้าอาวาสหลวงพ่อเปียมเขาเป็นคนที่หนีออกมาเลยทิ้งอย่างแรกอยากจะเป็นซะอยากจะหนีไปหาหลวงพ่อลีวัดอโศการามครับก่อนอยู่จันทบุรีวัดตองกุ้งปากกุ้งนั่นแหละเตรียมไปเรื่องสามคืนพอดีก็บอกเตรียมท่านกลับไปวัดก่อนนะแล้วค่อยมาใหม่มาจับไปวัดไปบอกแล้วเขาที่พอท่านจะมาออกมาเลยนะมาตะไลหลวงพ่อดีออกมาหลวงพ่อดีเขากลับกลับมาเขาก็เดินเดินแต่ก่อนมันไม่มีถนนแล้วนะใช่ครับเดินจากจันทบุรีมาเนี่ยทางวัดนะครับก่อนรถลามค่อยมีเป็นทางลุงลังอ่ะลังเทียนเนี่ยก็มาครับมาเรามาแวะเนี่ยมาหาอยู่เผือกหลังวัดเนี่ยเพราะว่าเป็นพี่เคยก็กำลังเตี้ยครับพอดีวัดนี่ไม่มีสงฆ์ทานครับไปเอาเบียร์กันหมดอยู่คนปีสองปีแล้วเราใหม่ๆไม่ล้างกันล้างวัดครับแกก็มาอยู่พอต่อเก้าสิบสามนี่เก้าสิบสามพอ95ที่มาอยู่ครับตอนนั้นก็ไม่เห็นแกแสดงชวนจะทำกรรมฐานไปนิพพานท่านบอกผมว่าพระหนุ่มๆใครมันไปนิพพานจริงมันหลับตามที่เห็นนมต่างๆมาลอยจริงโอดไปเมียเอามือลูบหัวใหญ่เออไปมันครับแล้วมาพูดเรื่องเครื่องรางของขลังแกไม่ได้ก็ไม่เอาแต่ท่านเป็นคณะธรรมยุทธ์ดีกว่านะเป็นมหานิกายด้วยแต่ทำเป็นธรรมยุทธ์เลยนะเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของพระโดอ่าเนี่ยเขาเลยนั่งกรรมฐานเข้าไปอ๋อไปหาหลวงพ่อลีวัดของกุ้งหลวงพ่อลีก็สอนให้กลับมาวัดบาอารามก่อนแล้วค่อยไปใหม่มานี่หลวงพ่ออาจารย์เผื่อไปยมเผื่อเขาก็เลยเตรียมท่านดูแลวัดให้หน่อยเดี๋ยวเขาก็เลยมาอยู่นี่ไปอยู่ตลอดเลยครับนี่แล้วก็เลยไปขนของจากวัดบางกระบือมานี่ครับมันสอนไม่มีอะไรแกมันมีสมบัติอะไรเนี่ยแกไปเอาบาตรจะกี่วันจะกลับมาเอาเนี่ยโอเคทีนี้ไปที่ไหนเขาไปอยู่นั่นหลายปีเขาก็ไปรู้จักคุณนายมงคาร้อยโถแก้วคุณนายมงคาเป็นทหารบ้านเขาอยู่ข้างวัดเขาก็ส่งข้าวส่งน้ำหลวงพ่อเปี่ยมเขาเห็นอัจฉริยะใสท่านดีโยมมงคาเขาเป็นผู้บุกการะกลับมาอยู่เนี่ยปีพ.ศ .96 ข่าวล่าที่มันอยู่ใน96เกิดขึ้นด้วยสร้างโบสถ์เต็มถ้วยเกิดอะไรมันมีอะไรมีกุฏิอยู่สองหลังบอกว่าโบสถ์ไปเอาเงินให้หลวงพ่อเรียกอะไรชาวบ้านทุกเกียรติเกณฑ์เอาหินเอาปลายมาทำให้พอปี96หวานเสร็จแล้วเริ่มทำขึ้นปูนมาแต่คนตรงนี้เนี่ยเขาไม่เอาด้วยเพราะว่ากำนันยิ่งจะวัดกำนันตัวจะของเดินในข้าววัดสนใจครับต้องไปเรียนรู้แล้วก็เริ่มทำเขารู้จักหลวงพ่อเปี่ยมหลวงพ่ออาจารย์ภูนวัดของเอที่คลองสวนครับคุณภูนคุณภูนไปประมาณแบบฉันเปี่ยมเนี่ยเอาตรงเนี้ยบอดตอนนี้พระอานอยู่นี่ครับเนี่ยเราเอาตรงเนี้ยกำนันตวางมาค้านครับบอกไม่ให้ทำหันหน้าไม่ให้ทำหันหน้าไปตรงนี้ให้ทำฝางนี่คุณจะบอกว่าฝางตะวันน่ะมันไม่ได้หมดยอดมันมีใช่ตามตะวันทำน้ำตะวันเพราะว่าฝางตะเป็นตามตะวันน่ะมันแทงหุ้มด้วยเขาอ๋อแต่อย่างนี้เราทำแล้วก็แย่สิถ้าเราขวางซะแล้วก็จบเลยเข้าองค์ไปพอทำเริ่มสร้างบนตรงนี้มันแทงคุ้มจุ้ยเขาใช่ไหมใช่ครับตัดขอตัดถนนเลยตัดถนนทำมันเนี่ยขวางบอดซะนะไปอีกทางหนึ่งก็จะแทงคุ้มจุ้ยเขาก็ให้ที่เข้ามาเป็นมาในคลองตรงนี้ครับแล้วตรงนี้ที่ขอที่โยงเข้ามาแต่ตอนมันมีทางมาไปที่ไหนแล้วก็มาทำกันก็ดีนะพอทำได้2ปีที่2เนี่ยผมเองบอกท่านนู้นท่านดูกันนะผมจะเข้าไปกรุงเทพครับโยมมณฑาหน่อยมาโยมมณฑามาช่วยหาเงินมาสร้างกระถิ่นครับผมไปบอกโยมมณฑาเขาก็ชวนพวกมาปีแรกใน4โตไปเยอะนะสมัยก่อน
อสอ97เนี่ยจะ 40,000 ครับอสอ98ได้ 700,000 โอ้โหพอสอ99 7ฮะมันทาวหาเงินเอาทอดปลาๆต้องมีได้ทั้งหมดหมดไป 500,000 หมดหลังเนี้ยโอ้โหสาธุไม่ง่ายเลยนะจะได้อย่างนี้รวดเร็วนี่ก็ไม่ใช่ของง่ายมูลตันละ20บาทครับเดี๋ยวตายก็ขอชาวบ้านมาลงทุนเลยปูนเอาหินแปะขนมาแล้วก็เอาควันมาทุบกันครับแล้วก็มันไม่มีโรงหม้อนี่ใช่ครับแต่ว่าทำอยู่4 ปีเสร็จฝังดูนี่ปี2500เขาฝังกันเดือนกุมภาพันธ์หลวงพ่อเขาอุตส่าห์ฝังแม่เงินเนี่ยครับฝังสาระเสร็จยังไงก็อยู่ข้าวเจ้าครับ2118ลงมาอยู่นี่พอต่อ2135ครับจากมาวัดเพราะมีเด็กมาอยู่ก็เลยต้องลงมาก็ลงมาก็เลยยาวมาถึงป่านเนี้ยก็เลยมาปรับปรุงวัดทุกอย่างที่มือท่านทั้งนั้นเลยมีบอดทั้งเดียวที่หลวงพ่อทำไว้อ๋อทุกค้าตอนนี้ก็ทำไหมนะหมดไป5 ล้าน 5 ล้าน 5เป็นคนละสมัยนะปู่นะเรื่องหลังคาทำไหมเรื่องมันแตกอะไรใจเนี่ยไม้ไงตอนนี้เป็นไม้มันผุหมดทั้งปีเหรียญเนี่ยขังที่หลวงพ่อบุญนะครับท่านเล่าให้ฟังเรื่องราวของวัดนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรกันบ้างสมัยก่อนวัดทุ่งเขียงเนี่ยก็เป็นวัดท้องไร่ท้องนานะมันก็อยู่ในแถบค่อนข้างจะกันดารซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะการเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะวัดก็มีการพัฒนาไปเยอะไปโรงเรียนปริยัติธรรมเป็นสถานที่ที่หลวงปู่ท่านเนี่ยเอาเด็กนะฮะที่อยู่บนดอยนะฮะมาเรียนหนังสือนะครับมาเรียนหนังสือให้ความรู้นะครับอันนี้หลวงปู่ท่านเน้นมากท่านเป็นพระใจดีเป็นพระที่มีเมตตาสูงมากองค์หนึ่งแล้วก็เป็นพระที่รู้เรื่องราวในของศาสตร์วิทยาคมต่างๆเนี่ยก็มากนะฮะไม่ธรรมดาที่เห็นอยู่ตอนนี้ที่เห็นอยู่ในภาพเนี่ยหลวงปู่ท่านทำตะกรุดให้ผมชุดหนึ่งเมื่อปี2559ปัจจุบันไม่มีแล้วเป็นตะกรุดชุดหนึ่งที่คนถามเยอะมากจนถึงปัจจุบันเลยตะกรุดวัชระนะตะกรุดเพชรมหาปราบนะครับก็จะมีลักษณะคือเป็นตะกรุดเนื้อตะกั่วจานมือจากหลวงปู่โดยตรงนะครับแล้วก็ลงลักปิดทองแล้วก็มีเพชรประดับอยู่เม็ดนึงเป็นเอกลักษณ์ตรงนี้นะฮะมหาปราบนะครับเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะได้เห็นเหมือนกันซึ่งปัจจุบันไม่มีนะครับไม่มีแล้วนะครับผมก็ว่าจะถามหลวงปู่ว่าทำไหวไหมอยู่ตอนนี้นะครับนี่ให้ท่านผู้ชมดูนะนี่อยู่ในพานเนี่ยในนี้แฟนรายการสมัยเมื่อปี2559นะครับได้ไปเนี่ย10กระดอกมีแค่นี้ครับจานมือด้วยนะปัจจุบันไม่มีแล้วนะไม่รู้ว่าจะจานไหวหรือเปล่านะครับต้องลองดูเดี๋ยวว่ามีโอกาสคงไปถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่ทำจานไหวไหมก็เผื่อจะได้ทำให้หลวงปู่ทำแล้วก็หาเป็นปัจจัยมอบถวายให้กับวัดนะครับซึ่งตอนนี้ต้องใช้เป็นจำนวนมากเพราะว่าวัดนี้ทำไมใช้ทุนจำนวนมากเพราะว่าวัดนี้ครับเขามีการนำเด็กจากเด็กชาวเขาเนี่ยมาเรียนหนังสือแล้วก็เด็กที่กำพร้าเด็กที่อนาถาเด็กที่ขาดในเรื่องของการศึกษาเนี่ยมาเรียนหนังสือที่นี่นะครับจำนวนประมาณ400กว่าคนนะครับซึ่งตอนนี้เขากลับบ้านไปหมดนะครับแต่ถึงเวลาเปิดเทอมเขาก็ต้องมารวมกันที่นี่นะครับเพื่อที่จะเรียนหนังสือนะครับ400กว่าท่านนะครับหลวงปู่ท่านอยากได้คือข้าวสารอาหารแห้งปัจจัยก็ดีก็ได้ซื้อพวกนี้มาใช้นะครับครั้งหนึ่งท่านเคยไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระญาณสังวรนะครับหลังจากงานพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยได้ถวายปัจจัยให้กับหลวงปู่หลวงปู่ไม่ได้รับปัจจัยแต่หลวงปู่กลับขอเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรว่าข้าน้อยขอข้าวสารครับไม่เอาเงินครับขอข้าวสารครับสมเด็จพระญาณก็ถือครับอึ้งไปพักหนึ่งว่าข้าวสารเอาเท่าไหร่ขอคันรถ10ล้อครับโอ้โหเจ้าคุณสมเด็จรู้เรื่องปุ๊บหลวงเจ้าคุณสมเด็จถวายให้เลยนะครับไปจัดให้เขาให้หลวงปู่บุญเนี่ยเอาไปเลี้ยงเด็กครับหลวงปู่ไม่เอาตังค์เอาข้าวสารไปเลี้ยงเด็กครับต้องการข้าวไปเลี้ยงเด็กต้องการพืชผักเนี่ยจากชาวไร่ชาวนาแถวนั้นเนี่ยเขาเอาไปเลี้ยงเด็กเอาไปทำกับข้าวเลี้ยงเด็กเป็นอย่างนี้ตลอดครับแล้วหลวงปู่บุญหาเงินเนี่ยมาให้กับเด็กกำพร้าอาหารตรงเนี้ยหรือเด็กที่ขาดในเรื่องของการศึกษามาได้ทานอาหารดีๆจากวัดนี่แหละผมถึงบอกว่าท่านเป็นพระที่สุดยอดไม่ธรรมดาเป็นที่เมตตามากๆอ้าวอยากจะฟังต่ออยากจะดูวัตถุมงคลชัดๆจะ
อย่าลืมครับ3ทุ่มคืนนี้ EP 2ไลฟ์สดผ่านหน้า Facebook ของผมกับผมวิทย์รัตนศิลป์วันนี้เวลาหมดเวลาตอนนี้ไปแล้วนะกับทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8เดี๋ยว3ทุ่มมาพบกันสำหรับวันนี้นะครับขอท่านโชคดีมีความสุขเฮงๆรวยๆกันทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมรายการจากกระแสพระทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8ไทยแลนด์แห่งนี้วันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ